ดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอบรมนะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2 5 4 0ครับและพระบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2 5 1 2ครับต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้เป็นที่น่าสนใจมากนะครับว่าการใช้งานพรบอของ 2, 2องสองพรบนี้นะครับจะสามารถใช้งานอย่างไรให้สอดคล้องกันแล้วก็มีความแตกต่างกันในการนําไปใช้งานอย่างไรนะครับวันนี้นอกจากทาง เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วนะครับยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมนะครับประชุมด้วยนะครับก็ขอความรู้ขอทุกท่านครับอ่ากรุณานะครับเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับของในระบบซูมนะครับท่านที่อยู่ในระบบซูมครับเปลี่ยนเป็นชื่อนามสกุลของท่านแล้วก็เป็นตัวย่อของหน่วยงานไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ให้ผู้ประสานงานอ่าในการประชุมเนี่ยครับนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรา ก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากวิทยากรนะครับที่มีความรู้ความชํานาญนะครับเพราะท่านก็อยู่ในแวดวงนะครับการทําพรบนี้นะครับมากรุณาให้เกียรติมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าถึงประวัติท่านอีกทีในภายหลังนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางอธิบดีของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับดอ่าดรนายแพทย์ปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศท่านก็จะกรุณาเข้ามานะครับเข้ามาในงานประชุมด้วยแต่อาจจะเข้ามาช้านิดนึงนะครับก็จะขอความอนุเคราะห์นะครับท่านนะครับผอนะครับกอง หอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการครับนางสาวปฐมานุพันรครับให้เกียรติจุนากล่าวเปิดการประชุมในวันนี้ก่อนนะครับเรียนเชิญครับก็สวัสดีทุกท่านนะคะเรียนท่านวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้รับความรู้ความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540ี25่เนี่ยเป็นกฎหมายที่ ส่งเสริมสิทธิ์ที่ได้รู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนนะคะซึ่งมีส่วนในการผลักดันให้เกิดการเปิดเผยแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการการใช้อำนาจของรัฐนะคะนำไปสู่การบริหารราชการที่มีความปร่งใสนะคะดังนั้นจึงจําเป็นที่เราจะต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิ์ที่ได้รู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะเพื่อให การปฏิบัติงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลนะคะนอกจากนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ,ะ <laughs> ดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีความรู้ทั้งสองกฎหมายเนี่ยว่ามีความแตกต่างหรือว่ามีความคาดเคลื่อนเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะ ทั้งสองทั้งสองพอรบรเลยว่ามีเอ่อว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะนางสาวพ,พัชรนันเลืองการนะคะซึ่งเป็นนิติกรปฏิบัติการจากสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะซึ่งกรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเพื่อจะให้ความรู้กับเราในวันนี้เพื่อทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นว่าทั้งพรบรข้อมูลข่าวสารของราชการพศ25 4 0แล้วแลก็พรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ2512เนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะก็ขอให้อ่าการอบรมในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์อ่าทุกประการนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณขออภิธาครับตอนนี้ท่านอธิบดีอยู่กับเราที่ห้องประชุมแล้วนะครับเรียนเรียนเชิญท่านข้างหน้าครับอมอบของเลยครับท่านครับ อ่าอ่าครับอ่าเรียนในท่านมาแล้วเรียนเชิญท่านกล่าวอะไรนิดนึงครับก่อนกก็ขอบคุณท่านอ่อท่านผอสทนะครับที่ช่วยดําเนินการให้นะครับก็ขอบคุณท่านวิทยกรนะครับอ่าท่านอ่าต้องอ๋อฮะท่านพัชรนันฮะผมก็เห็นชื่อ ก็พยายามอ่านอยู่เออเดี๋ยวนี้คนชื่อ,อยากเหมือนกันนะฮะท่านภัชรนันเรืองการนะครับซึ่งมาจากทางสคอรอนะครับก็เรื่องข้อมูลข่าวสารก็เป็นเรื่องมีความสําคัญออข้อมูลข่าวสารทางราชการแล้วต่อหลังก็จะมีประเด็นเรื่องข้อมูลข่าวสารออข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหลายๆคนก็จะปลกนการสับสนกันนะครับเพราะงั้นการที่เราได้มา refresh เรื่องข้อมูลข่าวสารของทางราชการเข้า,ขา,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 ขาใจว่าท่านจะพูดถึงเรื่อง personal data ด้วยใช่ไหมข้อมูลข่าวสาราข้อมูลส่วนบุคคลด้วยใช่ไหมทุกคสัมพันธ์กันยังไงเก,ก็เป็นเรื่องดีนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับแล้วก็ท่านพอสทอกราวาเปิดแล้วก็ผมก็ขอต้อนรับนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่ท่านพอสท,อท,อทอกล่าวนั้นเป็นความจริงทุกประการครับ <c oughs> ขอบคุณครับเปิดการประชุมครับ ครับขอบคุณท่านอธิบดีครับอ่าในโอกาสนี้ครับขออนุญาตนะครับทุกท่านที่มีกล้องนะครับในระบบซูมนะครับเปิดกล้องเพื่อถ่ายรูปนะครับร่วมกันนะครับก่อนที่จะมีการบรรยายเกิดขึ้นนะครับยรียนเชิญครับท่านที่มีกล้องทุกท่านเลยนะครับ ตอนนี้หกสิบห้าท่านขอบคุณทุกท่านครับในโอกาสนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มการประชุมนะครับขออนุญาตนะครับอ่าเราจะมีของที่ลึกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมอบให้ทางท่านวิทยากรเลยนะครับเปลี่ยนเชิญท่านที่ปรึกครับมอบของที่ลึกต้องห้ามบอกว่าเล็กๆน้อยๆเพราะราให้ด้วยใจออครับของที่ลึกให้ด้วยใจครับอยากยิ่งใหญ่ ขอ,ขออีกสักรูปหนึ่งครับเป็นทางท่านผอผทอแล้วก็ทางท่านรอลรนะครับเป็นผู้บริหารที่ให้เกียรติเข้ามาในห้องประชุมนะครับแล้วก็ทางท่านผู้จัดด้วยนะครับครับเรียนเชิญครับ ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับวันนี้นะครับนอกจากที่จะเป็นการประชุมในระบบซูมแล้วนะครับทางกรมวิทยาศาสตร์บริการของเราก็ได้จะได้บันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook ของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถไปแนะนำนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ะจะ ใช้พรบรทั้งสองตัวนี้นะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน Facebook ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในวันที่7สิงหาคมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีแบบประเมินความพึงพอใจครับที่จะขอความอนุเคราะห์ทุกท่านนะฮะช่วยประเมินความพึงพอใจให้กับทีมผู้ดําเนินงานแล้วก็วิทยากรด้วยครับซึ่งจะมีความพึงพอใจทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบพึงพอใจของทางผู้จัดนะครับการประชุมแล้วก็แบบความพึงพอใจของวิทยากรนะฮะหลังจบทางระบบซูมเราก็จะแนบความพึงพอใจ กรีบเอาโค้ดให้ท่านได้สแกนเพื่อประเมินด้วยแล้วก็ในคอมเมนต์ของ Facebook ที่เราจะนําวิดีโอไปลงไว้นะครับก็จะมีการประเมินตรงนี้ด้วยเพื่อจะให้ผู้จัดนะครับสามารถนําไปพัฒนานะครับการจัดประชุมให้ดีขึ้นต่อไปนะครับสําหรับทางท่านวิทยากรนะครับประวัติของท่านโดยคร่าวๆนะครับท่านพัชรนันเรืองการนะครับท่านปัจจุบันนะครับเป็นนิติกรปฏิบัติการครับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมของส่วนราชการครับสำนักงานประหลัดสำนัก สำนักงานประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีครับท่านจบการศึกษาจากนิติศาสตร์มหาบัณฑิตครับสาขากฎหมายมหาชนสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ครับความเชี่ยวชาญของท่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวงการนะครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการนะครับเกี่ยวกับพรบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตัวคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทั้งสองพรบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากแล้วครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นผู้ช่วยดําเนินงาน ของสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนักางานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์ด้วยนะครับตอนนี้ท่านท่านวิยากรก็พร้อมแล้วนะครับที่จะขอเรียนเชิญทางท่านวิยากรอนอดาเนินการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวได้เลยครับเรียนเชิญครับขออนุญาตค่ะขออนุญาตทุกท่านนะคะไม่ทราบว่าเสียงจากทางที่บรรยายนี้ชัดเจนใช่ไหมคะชัดเจนเนาะ ค่ะก่อนที่จะมาเริ่มในการส่วนของการบรรยายนะคะจะขอเนีายซักซ้อมความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะคะในเรื่องของการซักซ้อมความเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะปกตินี้จะมีการเบรกกันไหมคะเบรกประมาณสักสิบโมง แล้วแต่โอเคงั้นเบรกเบรกก็ได้ค่ะเผื่อบางท่านอยากเปลี่ยนอริยบทนะคะก็เป็นเบรกสักประมาณสิบโมงครึ่งขออนุญาตเบรกเป็นสักสิบห้านาทีนะคะแล้วก็ตลอดระหว่างการบรรยายเนี่ยวิทยากรจะขออนุญาตว่าหากท่านใดมีข้อสงสัยนะคะทั้งในส่วนของอ่าที่ออนไซต์นะคะหรือว่าในส่วนต่างๆเนี่ยขออนุญาตว่า สามารถสอบถามระหว่างการบรรยายได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยกลัวว่ายังไม่สอบถามณเวลานี้แล้วก็จะไปสอบถามตอนท้ายชั่วโมงเนี่ยค่ะอาจจะลืมในส่วนของคําถามไปแล้วนะคะงั้นก็ตลอดการบรรยายเนี่ยระหว่างนั้นสามารถสอบถามไปเรื่อยๆได้แล้วก็สําหรับท่านใดที่เป็นในรูปแบบของออนไลน์อันนี้เราอาจจะสอบถามถ้าไม่ได้กฎใหม่นะคะท่านจะสอบถามมาผ่านทางช่องทางแชทก็ได้นะคะวิทยากรจะ พยายามสังเกตแล้วก็อ่านในส่วนของช่องทางแชทให้นะคะอ่าก่อนที่เราจะมาเริ่มกันเนี่ยตอนนี้วิทยากรขออนุญาตว่าถือซะว่าทุกท่านเข้าใจในส่วนของพรบข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นแล้วก็แล้วกันนะคะว่าคือเข้าใจในเบื้องต้นเนี่ยหมายถึงว่าพอจะทราบว่าข้อมูลข่าวสารตามพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนอย่างเช่นว่าเป็นกรณีที่ท่านพอจะทราบว่า โอเคข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของกระดาษหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่หน่วยงานของรัฐได้มีการเก็บนะคะในเมื่อเราทราบป,ประมาณเบื้องต้นเนี่ยวิทยากรก็เลยจะขออนุญาตไม่กล่นว่าทําไมถึงมีในส่วนของพรบข้อมูลข่าวสารนะคะเราถือว่าทราบการสร้างความรับรู้ความรับทราบเนี่ยน่าจะใกล้ๆกันแล้วเนาะโอเคงานขออนุญาตไปไปก่อนเลยนะคะตามพระราชบัญญ,ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการค่ะ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยจะมีในส่วนของเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกําหนดไว้ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะทราบไหมคะว่าเจตนารมณ์ของพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยอยู่ในส่วนไหนถ้าท่านใดมีในส่วนของประมวลพรบข้อมูลข่าวสารนะคะให้ลองเปิดนะคะในส่วนของประมวลข้อในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารดูนะคะเจตนารมณ์จะอยู่ในมาตราที่4ี่บี่ค่ะ หาเจอไหมคะถ้าหาเจอนี่ท่านเก่งมากนะคะเพราะว่ามีแค่สี่สิบสามมาตานะคะเจตนารมเนี่ยถ้าท่านใดเป็นในส,ส่วนของนิติศาสตร์เนี่ยเจตนารมของกฎหมายแต่ละฉบับจะอยู่ท้ายพระราชบัญญัตินะคะของกฎหมายฉบับนั้นนะคะก็คือว่าท้ายสุดถ้าท่านเห็นตัวหนังสือเล็กๆนะคะจะเขียนว่าหมายเหตุแล้วก็ จะใส่ไปนะคะว่าพระราชบ,บัญญ,ญัตินี้กําหนดให้เพื่อตื้อตือตือันนี้คือในส่วนของการอ่านข้อกฎหมายหรือว่าการอ่านเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้นนะคะว่ากฎหมายฉบับนั้นเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับท่านนะคะหรือว่าเนื้อความโดยคร่าวๆของกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะให้เห็นหรือว่าให้คุ้มครองสิทธิ์นะคะหรือว่าเป็นการแสดงว่าท่านรับรู้รับมีสิทธิ์อะไรบ้างเกี่ยวกับ กฎหมายฉบับนั้นบ้างนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของเจตนารมณ์นะคะซึ่งตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยเป็นการให้สิทธิกับประชาชนนะคะในการได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐนะคะเราเน้นนะคะว่าเจตนารมณ์ของพรบข้อมูลข่าวสารคือการให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของ หน่วยงานของรัฐค่ะโอเคในโอเคนะคะในระบบซูมเห็นสไลด์ไปไปกับวิทยากรเนาะโอเคได้ค่ะพอเราในส่วนของจตนารมเนี่ย ของพรบข้อมูลข่าวสาระคะ่ะเป็นการเน้นย้ำในส่วนของกรณีที่ประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบในส่วนของการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐเรามาฟังตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งกันค่ะตัวอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือว่า,ถ,าถ้าลองนึกภาพตามนะคะวิทยากรเนี่ยค่อนข้างที่จะยกตัวอย่างเรื่องเนี้ยไปในหลายๆพื้นที่แล้วนะคะว่าเนื่องจากเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะกรณีนี้เกิดขึ้นค่ะในวันที่ฝนตกนะคะอันนี้ก็น่าจะยังอยู่ในช่วงหน้าฝนเนาะน่าจะนึกภาพออก วันที่ฝนตกนะคะฝนตกหนักเลยนะคะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งค่ะเกิดกระแสไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านระหว่างที่กระแสไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านค่ะสิ่งแรกที่ท่านจะดําเนินการคือโทรแจ้งการไฟฟ้าใช่ค่ะก็ได้มีการโทรแจ้งนะคะในส่วนของทางการไฟฟ้านะคะเพื่อให้ มาดูว่าเอ๊ะทำไมกระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนเข้ามาในหมู่บ้านเขาเนี่ยถึงมีการดับเกิดขึ้นนะคะการไฟฟ้าก็ไม่รอช้าค่ะก็เลยได้ลงไปนัพื้นที่เกิดเหตุน,นะคะเพื่อไปสารวจว่าเอ๊ะมีเส้นทางหรือว่ามีปัญหาอะไรในการที่ไฟฟ้าเนี่ยขัดข้องในเรื่องดังกล่าวซึ่งเมื่อการไฟฟ้าลงไปนะคะก็ได้พบว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะ มีกิ่งไม้เนี่ยน่าจะพาดในส่วนของสายไฟนะคะแล้วก็ทําให้สายไฟเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นได้นะคะทางการไฟฟ้าก็ไม่รอช้าค่ะจัดส่งเจ้าหน้าที่นะคะขึ้นรถกระเช้าเพื่อไปดําเนินการนะคะในส่วนของเหตุขัดข้องดังกล่าวทันทีทางการไฟฟ้าเนี่ยเมื่อมีการนําเจ้าหน้าที่เข้าไปในส่วนของการดาเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตัดนะคะหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายในส่วนของกิ่งไม้ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะ เจ้าหน้าที่ท่านนั้นค่ะถูกกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเสียชีวิตขึ้นพอเจ้าหน้าที่ท่านนั้นถูกกระแสไฟฟ้าลัดวงจรน,นะคะช็อตเจ้าหน้าที่ท่านนั้นเสียชีวิตขึ้นเนี่ยทางการไฟฟ้านะคะก็ได้มีการรวบรวมนะคะหรือว่าเก็บข้อมูลในส่วนของการสรุปข้อเท็จจริงต่างๆนะคะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นแล้วนะคะทางสถานีตํารวจค่ะในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ ก็ได้ทราบถึงเหตุที่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นถูกกระแสไฟฟ้ารัดวงจรเสียชีวิตนะคะจึงได้มีการนะคะขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริงมายังทางการไฟฟ้าหนึกภาพออกนะคะตำรวจตอนนี้เป็นตำรวจขอข้อมูลข่าวสารมายังทางการไฟฟ้าและขอข้อมูลข่าวสารที่การไฟฟ้าเนี่ยมีการเก็บนะคะในส่วนของการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว เมื่อทางสถานีตํารวจนะคะได้มีการขอเนี่ยการไฟฟ้านะคะก็ได้มีหนังสือนะคะหารือเข้ามายังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของรัฐการว่ากรณีที่ทางสถานีตํารวจเนี่ยขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวการไฟฟ้าสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้กับทางสถานีตํารวจได้หรือไม่ซึ่ง นะคะในเรื่องนี้นะคะคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือนะคะได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากว่าเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยเป็นกรณีที่ให้สิทธิกับประชาชนในการได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐดังนั้นเนี่ยกรณีที่หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลข่าวสาร กับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองจึงไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการคำถามคือแล้วถ้าไม่อยู่ภายใต้รัฐหน่วยงานของรัฐจะทำยังไงแต่อย่างไรก็ดีค่ะในส่วนของเจตนารมณ์ของพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยยังมีในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐด้วยเช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้นะคะหน่วยงานจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจะเปิดเผยให้กับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองเนี่ยมีในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วยหรือไม่ถ้ามีนะคะตามมาตราย4แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีการกำหนดไว้ว่า ถ้าเป็นกรณีที่มีการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การครอบครองของหน่วยงานของรัฐโดยที่ผู้ขอเนี่ยเป็นบุคคลอื่นหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นนะคะหน่วยงานจะเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลไม่ได้เว้นแต่จะเข้าตามข้อยกเว้นแห่งมาตรายี่สบสแห่งพรบรข้อมูลข่าวสารก็คือว่าเป็นการ ในส่วนของการให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อน,นําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่นะคะหรือว่าหน่วยงาน,นปฏิบัติด,ด้านพวกแผนสถิตินะคะหรือว่าเป็นการให้นะคะในส่วนของกรณีที่มีการสืบสวนสอบสวนนะคะหรือว่าในส่วนของการฟ้องคด,ดีหรือว่าอาํานาจหน้าที่ของศาลเหล่านี้เนี่ยต่อให้จะเป็นในส่วนของากรข้อมูลส่วนบุคครลรวมอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเข้าตามข้อยกเว้นที่หน่วยงานของรัฐสามารถให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองได้ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้ทรงสิทธิตามพรบรข้อมูลข่าวสารซึ่งหลายๆห,หน่วยงานก็จะมีการสอบถามมาว่าโอเคเราพิจารณาล้วมันอาจจะไม่ใช่ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วยแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะให้ยังไงนะคะในเรื่องดังกล่าวนะคะหน่วยงานจะต้องดูก่อนว่าหนึ่งหน่วยงานเคยมีหลักธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น กับหน่วยงานรัฐแห่งอื่นอยู่แล้วโดยปกติหรือเปล่าเช่นท่านอาจจะมีการสรุปสถิตินะคะให้กับสำกง,งานสถิติอะไรพวกนี้นะคะถ้าท่านเคยให้ข้อมูลที่ว่าไม่ได้มีในส่วนของข้อมูลอ่าส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วยเพียงเพียงแค่สถิติตัตวเลขเนี่ยแล้วก็มีการป้อนให้กับหน่วยงานอื่นที่เขามีอำนาจหน้าที่ในการเก็บรวบรวมสถิติเพื่อเอาไปดําเนินการต่ออันนี้ท่านจะให้ก็ยังสามารถที่จะดําเนินการให้ได้อยู่หรือรวมถึงนะคะท่านจะต้องดูว่า หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ถ้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องอันกล่าเนี่ยท่านจะใช้ดุลพินิษในการที่จะเปิดเผยไปให้ก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือกรณีของการขอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองเนี่ยจะไม่อยู่ภาย,ตายใต้พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะในสรุปสุดท้ายของข้อหาเรือเนี่ยคณะกรรมการนะคะในส่วนของคณะกรรมการตอบข้อหาหรือก็ได้มีการแนะนํานะคะว่าเนื่องจากว่าการขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นการขอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง จึงไม่ได้อยู่ภายใต้พรบข้อมูลข่าวสารของราชการแต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากว่ามันมีในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลปรับปนอยู่ด้วยนะคะหน่วยงานจะต้องใช้ดุลพินิษพิจารณาว่าเข้าตามข้อยกเว้นของมาตรา24แห่งพรบข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่นะคะถ้าเข้าตามข้อยกเว้นดังกล่าวนะคะในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานก็สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นให้กับเจ้าของในส่วนของหน่วยงานด้วยกันเองได้ นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเจตนารมของข้อมูลข่าวสารนะคะเจตนารม์ที่2นะคะของพอรบรข้อมูลข่าวสารนะคะก็คือการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนะคะไม่ต้องเปิดเผยนะคะหรืออาจ เปิดเผยก็ได้ไม่ต้องเปิดเผยเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงเราจะไปดูกันนะคะในส่วนของมาตรา14แห่งพรบข้อมูลข่าวสารก็คือข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่อาจเปิดเผยก็ได้เนี่ยเปิดเผยก็ได้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของมาตรา15แห่งพรบข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะก็คือว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจะ ต้องใช้ดุลพินิษว่าข้อมูลข่าวสารนั้นสามารถที่จะเปิดเผยได้หรือสามารถที่จะปฏิเสธการเปิดเผยได้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูต่อนะคะในส่วนของเจตนารมณ์ที่สามนะคะเจตนารมณ์ที่สามเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะคะที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐถามว่าเรามีมานานแล้ตั้งแต่ในส่วนของพรบรข้อมูลข่าวสารปี40คำถามคือตอนนั้นท่านกลัวไหมท่านให้ความสำคัญกับการคุ้มครองในเรื่องนี้หรือเปล่าคำตอบอันนี้เราไม่ว่านะทุกหน่วยงานตอบคล้ายๆกันคือชุดเฉย นะคะเราไม่แปลกใจเพราะว่าในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบาปี40เนี่ยเราไม่ได้มีบทกำหนดโทษก็เลยยังไม่อาจจะมีการอารมุ่มอรวยกันหรือว่ามีการที่เราอาจจะมีการเรียกสอบถามบ้างแต่ไม่ได้ํกำกับละเอียดมากว่าางนั้นเถอะแต่ปัจจุบันถามว่าหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทั้งหมดกี่พระราชบัญญัติคะ เสียดายเนาะเราไม่เห็นไม่เห็นทางบ้านเท่าไหร่นะคะอ่าถ้าเห็นทางบ้านเนี่ยเราจะลองถามว่าท่านหนึ่งมีไหมคะในช่องแชทก็ได้นะคะหนึ่งพรบรหนึ่งพรบรมีไหมคะสองพระราชบัญญัติช่องแชทยังอยู่กับเราเนาะทางบ้านยังอยู่กับเราใช่ไหมคะ สพระราชะบัญญัติเลยมีไหมคำตอบคือสองพระราชะบัญญัตินั่นก็คือเดิมเลยเป็นพรบรข้อมูลข่าวสารของราชการปัจจุบันมีในส่วนของพรบรคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคล2562นะคะ ถามว่าในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหน่วยงานของรัฐกลัวพระราชบัญญัติไหนมากกว่ากันคําตอบคือหกสองใช่เพราะหกสองมีโทษแพงโทษอาญาและโทษปกครองด้วยโทษปกครองมีตั้งแต่เบี้ยปรัปบหนึ่งไม่มีโลป้าปรับหนึ่งล้านบาทนะคะแล้วก็เริ่ม เขาจะเป็นหนึ่งล้านสามล้านห้าล้านนะคะในอัตราโทษของเขานะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะจะตอบเป็นเสียงเดีวยวกันว่า,วา,ากลากัวในส่วนของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าพรบข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วนะคะในเรื่องดังกล่าวซึ่งเรามาดูในเรื่องของเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีกึ่งบรรยายระหว่างที่วิทยากรบรรยายเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบทั้งสองพรบไปในตัวเลยเพราะว่าเรามีกฎหมายที่ ค่อนข้างที่จะเหลื่อมกันในการแตะนะคะดังนั้นเนี่ยเราขออนุญาตว่าในส่วนของตอนนี้ทุกท่านทราบในส่วนของเจตนารมณ์ของพรบรข้อมูลข่าวสารละพรบรข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็คือเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับรูลล้รับทราบข้อมูลเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแต่เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเจตนารมณ์ของเขาจะต่างกับพรบข้อมูลข่าวสารคือมุ่งเน้นในเรื่องของการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัวของไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอหน่วยงานนะคะหรือบริษัททั้งหน่วยงานของรัฐและทางเอกชนเนี่ยได้มีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะก็เลยจะเจตนาลมบางอย่างจะค่อนข้างต่างกันถามว่าหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติในส่วนของพระราชบัญญัติใด หน่วยงานของรัฐเนี่ยในส่วนของการปฏิบัตินะคะว่าจะต้องปฏิบัติในส่วนของพระราชบัญญัติใดเรื่องนี้มีอยู่ว่าเคยมีเรื่องเสร็จที่ของคณะกรรมการกิจสัตการนะคะเป็นกรณีของทางใบสณีไทยได้มีการหาหรือเข้าไปยังทางคณะกรรมการกิจสัตการนะคะเกี่ยวกับการบังคับใช้ในส่วนของพอรบรข้อมูลข่าวสารและพระบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องนี้คือใบสณีเนี่ยนะคะได้มีการหาหรือว่า ตัวของอ่าสนักงานที่มีการป้องกันปรับปรามยาเสพติดนะคะได้มีการขอในส่วนของชื่อที่อยู่ที่ทางบเสเนียได้มีการเก็บไว้นะคะเนื่องจากว่าทางหน่วยงานเนี่ยจะนําไปดําเนินการในส่วนของกรณีที่อาจจะมีสายหรือว่ามีการ ตรวจสอบว่าเออกล่องพัสดุบางอันเนี่ยบรรจุในส่วนของยาเสพติดมาหรือเปล่านะคะเขาก็จะมีการไล่ไล่ไลสายในทางอาชีพของเขานะคะเขาก็เลยมีการขอข้อมูลข่าวสารตัวนี้มาทางบรษณนีซึ่งบริีเนี่ยก็เลยได้มีการหารือนะคะเข้าไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าในการที่เขาจะเปิดเผยนะคะส่วนในส่วนของรายชื่อของผู้ส่งพัสดุต่างๆเนี่ยหน่วยงานจะต้องใช้ ในส่วนของพอรบ,บรข้อมูลข่าวสารหรือพอรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งเรื่องดังกล่าวนะคะเรื่องเสร็จดังกล่าวของคณะกรรมการกิจการเนี่ยได้มีการกําหนดว่า่าได้มีการแจ้งนะคะในการตอบข้อหารือดังกล่าวว่าในส่วนของปฏิบตัติการปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหน่วยงานนะคะหรือทางบริษัทเนี่ยจะ ต้องปฏิบัติทั้งในส่วนของพอรบรข้อมูลข่าวสารเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควบคู่กันไปด้วยก็คือคำตอบคือปฏิบัติทั้งสองพระราชบัญญตัติในเมื่อปฏิบัติทั้งสองพระราชบัญญตัติข้อคำถามหนึ่งเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องการตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีหน่วยงานรัฐนะคะได้มีการหาลือเข้าไปยังคณะกรรมการคุ้มครองเกี่ยวกับการเปิดเผยชื่อในรายงานการประชุมนะคะในรายงานการประชุมเนี่ยจะปรากฏในส่วนของชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพวกชื่อประธานต่างๆถูกไหมคะรายละเอียดแล้วก็ในส่วนของ ผู้ตรวจเขาเรียกวผู้ผู้จดบ,บันทึกรายงานการประชุมบางหน่วยงานจะมีการมีในส่วนของผู้ตรวจรายงานการประชุมด้วยนะคะเรื่องนี้มีอยู่ว่าหน่วยงานเนี่ยได้มีการหารือไปว่า <c oughs> เนื่องจากว่ามีผู้ขอข้อมูลอ่ะได้มีการร้องขอในส่วนของรายงานการประชุมเกิดขึ้นนะคะทางหน่วยงานเนี่ยก็เลยไม่มั่นใจว่าเรื่องเนี้เขาหาลือไปสองที่เขาหาลืมมาในส่วนของพรบรข้อมูลข่าวสารด้วยแล้วก็ในส่วนของ พรบคุ้มครองนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพะในส่วนของพอรบรข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้มีการตอบว่าในส่วนของชื่อในรายงานการประชุมนะคะถ้าเกิดเนื่องจากว่าในส่วนของเราเนี่ยจะมีคําวินิจฉัยนะคะซึ่งคําวินิจฉัยเนี่ยได้มีการ แจ้งว่าชื่อในรายง,งานการประชุมเนี่ยเป็นการปฏิบัติราชการตามปกติที่หน่วยงานของรัฐสามารถที่จะเปิดเผยให้กับเจ้าของข้อมูลสามารถรับรู้รับทราบได้ก็คือว่ามีทราบว่าใครเป็นกรรมการอ่าเป็นเลขาเป็นประธานในรายงานการประชุมนั้นได้นะคะซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการหารือเข้าไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยและเรื่องนี้นะคะคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็เลยได้มีการวางหลักว่า ตามพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะในส่วนของมาตราสามหากมีกฎหมายใดบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือว่าการมาคับใช้ในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายนั้นก่อนแต่ทั้งนี้เนี่ยหากดำเนินเป็นการซ้ำนะคะก็ให้ปฏิบัติในส่วนของพรบร คุ้มครองข้อมูลส่สวนบุคคลด้วยหรือปฏิบัติในส่วนของพรบคุ้มครองข้อมูลส่สวนบุคคลเสริมในเรื่องที่กฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีการกําหนดในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่สวนบุคคลด้วยนะคะซึ่งในกรณีดังกล่าวเนื่องจากว่าคณะกรรมก,การนะคะได้มีความเห็นว่าในเรื่องของพรบ,บข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้มีการวางหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะจึงให้ปฏิบัติตามในส่วนของพรบ ข้อมูลข่าวสารเสียก่อนซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเนี่ยตามพรบข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าตามหนังสือที่ได้มีการหารือเนี่ยคณะกรรมการตอบข้อหารือของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ได้มีการแจ้งว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยหน่วยงานได้มองว่าเป็นการปฏิบัติราชการตามปกตินะคะซึ่งหน่วยงานสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเสียก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นถามว่าถ้าหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามพรบ ข้อมูลข่าวสารหรือพอรบรคุ้มครองเนี่ยอันดับแรกหน่วยงานจะต้องดูก่อนว่าสิ่งที่ผู้ขอหรือว่าสิ่งที่เราต้องการหรือเป้าประสงค์คืออะไรถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีคนเข้ามาขอเอกสารนะคะอันนี้เราต้องใช้ในส่วนของพอรบรข้อมูลข่าวสารก่อนแต่ถ้ามีคนมาสอบถามว่าวันนี้ เราขอใช้สิทธิ์ถ้าท่านใดได้อ่านในส่วนของพรบคุ้มครองนะคะจะมีในเรื่องของสิทธิของเจ้าของข้อมูลสิทธิของเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาจะสามารถตรวจสอบในเรื่องของข้อมูลเขาว่ามันสามารถไหลไปได้ไปยังไงอย่างเช่นว่าเขาขอดูโลป้าในส่วนของข้อมูลข่าวสารของเขาเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องใช้ในส่วนของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะพรบข้อมูลข่าวสารไม่ได้กําหนดให้ท่านทําโลป้า นะคะเราต้องดูก่อนว่าเจตนาลมของผู้ขออันดับแรกเนี่ยเขาขอสิทธินั้นเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติใดทุกวันนี้เหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อยไหมคะทั้งใช้สองพรบรคู่กันแล้วก็สองพรบรบ,รบางอย่างยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะในเื่อนของการบังคับใช้อันนี้ก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยกันเนาะนะคะเรามาดูต่อนะคะในส่วนของพรบข้อมูลข่าวสารค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะเมื่อเราทราบถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของหลักของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการหลักของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะก็คือ ผู้ขอข้อมูลไม่จำเป็นที่จะต้องมีส่วนได้เสียก็สามารถที่จะขอข้อมูลข่าวสารนั้นได้เราเน้นว่าผู้ขอข้อมูลไม่จำเป็นที่จะต้องมีส่วนได้เสียก็สามารถขอข้อมูลข่าวสารนั้นได้วันนี้ท่านกลับไป อืมเหตุการณ์จำลองนะคะข้างบ้านเนี่ยโอ้ยทะเลาะกันทุกวันเลยตีกันทุกวันลูกสามแต่ตีกันทุกวันเสียงดังลำคาญมากเลยวันนี้แหละไปเลยสำนักง,งานเขตขอคัดทะเบียนลาดของบ้านที่อยู่ข้างๆถามว่าขอได้ไหมคะขอได้ไหม ขอดูทางช่องทางแชทหน่อยยังอยู่กับเราไหมคะในส่วนของช่องทางซูมตอนนี้อยู่ซูมอยู่ประมาณเก้าสิบกว่าคนเลยท่านคิดว่าขอได้ไหมคะตอบผ่านแชทก็ได้นะหรือว่าท่านเปิดหน้าจอแล้วหายไปหมดแล้วยี่ตอบอยู่นะไม่ได้อ่า ไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่น่าจะได้โอเคส่วนใหญ่เป็นไม่ได้นะคะเอาละค่ะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการหลักของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการคือผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่จำเป็นที่จะต้องมีส่วนได้เสีย ก็สามารถขอข้อมูลข่าวสารนั้นได้แต่แยกนะการขอกับการใช้ดุลพินิษหน่วยงานของรัฐจะให้หรือไม่ให้ว่ากันอีกทีหนึ่งดังนั้นกรณีนี้ถามว่าวันนี้ท่านกลับไปท่านขอขอ,ขอได้ไหมสิทธิ์ในการขอท่านขอได้ตามพรบข้อมูลข่าวสารท่านสามารถขอ ตรวจดูขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องได้แพ่หน่วยงานจะใช้ดุลพินิษให้ข้อมูลข่าวสารนั้นกับท่านหรือไม่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือจะต้องมาดูในส่วนของหลักการนะคะที่สองก็คือว่าหลักเปิดเผยเป็นหลัก กปิดเป็นข้อยกเว้นถ้าข้อมูลข่าวสารที่ท่านขอไปในส่วนของทะเบียนราษฎรนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวของท่านเลยนะคะแล้วก็ขอไปเนี่ยอาจจะเป็นการลุกล้ำซึ่งสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควรหน่วยงานของรัฐก็สามารถที่จะปฏิเสธการเปิดเผยได้ก็จะเป็นในส่วนของหลักที่สองคือข้อยกเว้นในการที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นดังนั้นต่อไปนะหลัก ของพรบรข้อมูลขา่าวสารคาขอไม่ว่าเขาจะขออะไรเขามีสิทธิ์ที่จะขอนะคะแต่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้อันนี้ต้องมาดูในส่วนของการเข้อกฎหมายและดุลพินิษของท่านอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปเรามาในส่วนของหลักที่สามหลักที่สามเนี่ยคือการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพรบรเน้นตั้งแต่เจตนาลมนะคะมาในส่วนของหลักกฎหมายก็ยังคง เน้นในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเมื่อพ,อพบรบเ,เน้นในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วแล้วก็มีข้อมูลใดที่คาบเกี่ยวกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบ้างนะคะที่ว่าหน่วยงานเนี่ยจะต้องดําเนินการนะคะเอาละคะ่ะเมือ่อในเมื่อเราทราบในส่วนของหลักของพบรบข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของนิยามความหมาย นิยามของหมายของพรบข้อมูลข่าวสารนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารเนี่ยสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวหรือข้อเท็จจริงนะคะโดยสภาพของสิ่งนั้นเองโดยสภาพของสิ่งนั้นเองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเช่นก,กระดาษรูปภาพภาพถ่ายกระดาษเนี่ยไม่ใช่กระดาษว่างนะคะเป็นกระดาษที่มีการเขียนข้อความไว้นะคะด้วยสภาพเนี่ยเมื่อเราเห็นข้อความเนีย่ยเราก็จะรู้ว่าข้อความที่ มีการบันทึกวว้เนี่ยต้องการที่จะสื่อความหมายอะไรนะคะหรือว่ารูปภาพภาพถ่ายแผนที่แต่ประเด็นจะอยู่ที่ว่าหรือโดยผ่านวิธีการใดๆโดยผ่านวิธีการใดๆในที่นี้อืมน่าจะทันทันกันทันแผ่นดิสเกตไหมคะอ่าทันนะคะแผ่นดิสเกตเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยม ด้วยตัวหน้าของแผ่นดิสก์เนี่ยเราทราบไหมคะว่าข้างในบรรจุข้อมูลอะไรบ้างด้วยตัวแผ่นเฉยๆแผ่นเปล่าๆนะคะตัวตวของแผ่นแผ่นที่ยังไม่ได้มีการเสียบเข้าเครื่องเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าข้อมูลที่บรรจุอยู่ในแผ่นดิสก์นั้นน่ะมีการบรรจุข้อมูลข่าวสารใดไว้บ้างแต่ทันทีที่ท่านนําแผ่นเนี่ยเข้าเครื่องอ่านหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านก็จะสามารถทราบได้ว่าแผ่นดิสก์นั้นบรรจุข้อมูลข่าวสารใดไว้บ้าง อันนี้ก็คือข้อมูลข่าสารที่โดยผ่านวิธีการใดๆปัจจุบันเห็นได้ชัดคือกล้องวงจรปิดตัวกล้องเฉยๆท่านไม่ทราบหรอกว่าบันทึกอะไรแต่ถ้ากล้องนั้นนะคะได้มีการนำเมมโมรีออกมาแล้วเข้ามาดูว่า ในกล้องนั้นเนี่ยมีในเมมโมรี่ตัวกล้องนั้น,นมีการบันทึกข้อมูลภาพในขนาดนั้นมีภาพอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารเรามาดูกันต่อว่าแล้วข้อมูลข่าวสารของราชการล่ะคืออะไรข้อมูลข่าวสารของราชการคือข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด,ดําเนินการของรัฐหรือว่าของเอกชนก็ตามเกี่ยวข้องกับรัฐไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเอกชนนึกภาพง่ายๆนะพวกเอ่อเวลาเรามีการจัดซื้อจัดจ้างพวกการที่เอกชนยื่นเสนอราคาเข้ามาต่างๆเหล่านี้ยถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งสิน้น นะคะเรามาดูตัวอย่างง่ายๆกันนะคะว่าข้อมูลข่าวสารของราชการคืออะไรตัวอย่างง่ายๆอันนี้น่าจะเป็นตัวเคสที่ง่ายที่สุดในการยกราคาแล้วก็ยกบ่อยครั้งนะคะก็คือรายงานการประชุมหวังว่าทุกท่านน่าจะเคยผ่านรายงานการประชุมกันมาเกือบหมดแล้วนะคะรายงานการประชุมเนี่ยที่ชอบยกตัวอย่างนี้นะคะเพราะมีที่มาค่ะ ตอนที่มาบรรจุรับราชการใหม่ๆนะคะได้ได้ถูกมอบหมายให้ทำรายงานการประชุมนะคะพี่อ่าเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงนะคะก็น่ารักมากนะคะพี่เลี้ยงก็สอนนะคะตัวของวิทยากรเนี่ยชื่อเล่นชื่อแอนนี่พี่เลี้ยงก็สอนว่าแอนนี่เอ้ยน้องจำพี่ไว้นะถ้าน้องไม่ผ่านการทำรายงานการประชุมเนี่ยน้องเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้นะเพราะคนเป็นใหญ่เป็นโตทุกคนต้องผ่านการทำรายงานการประชุมมาก่อน ทุกวันนี้ทำมาละหลายปียังไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเลยนะคะก็ซ้อมอยู่ค่ะซ้อมอยู่เพราะว่าพี่เลี้ยงสอนมาดีนะคะพี่เลี้ยงสอนว่าต้องทํารายงานการประชุมนะคะถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตกับเขาได้นะคะก็ทำโอ้โหทุกวันนี้นี่ทําเกือบหลายคณะนะคะก็ทําเกือบทุกคณะเลยก็ยังไม่ได้เป็นนะคะก็ซ้อมอยู่นะคะเรื่องนี้มีอยู่ว่าค่ะอุปกรณ์คู่ใจของฝ่ายเลขา คือเทปบันทึกเสียงเราจะเรียกเลยว่าเป็นอุปกรณ์คู่ใจของฝ่ายเลขาเลยเพราะว่าการจัดทำรายงานการประชุมเนี่ยมันจะตอเขาจะเรียกว่าแล้วแต่ว่าหน่วยงานสะดวกแบบไหนบ้างหน่วยงานสะดวกถอดทุกถ้อยคำนะคะถอดทุกถ้อยคำคือเวลาบางกรณีเนี่ยมีเรื่องเพิ่มพิจารณานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าจะมีประเด็นในการให้ความเห็นเยอะ ะะซึ่งฝ่ายเลขานี่จะต้องเก็บทุกประเด็นอันนี้ก็จะมีในส่วนของการถอดทุกถ้อยคํานะคะหรือบางหน่วยงานก็จะมีการแค่จะทำรายการการประชุมในรูปแบบของการเขาเรียกว่าสรุปนะคะสรุปประเด็นก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานจะสะดวกแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝ่ายเลขามักจะมีอุปกรณ์คู่ใจก็คือเทปบันทึกการประชุมเสมอนะคะเรื่องนี้มีอยู่ว่า มีผ oh yes. the ู mm ้ขอข้อมูลค่ะได้มีการขอข้อม mm ูลข่าวสารเข้ามาในเรื่องของการขอข้อมูลว่าข้อมูลเนี้ยเขาขอรายงานการประชุมและขอเทปบันทึกการประชุมด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะผู้ขอได้มีการขอในส่วนของรายงานการประชุมและเทปบันทึกการประชุมในส่วนของรายงานการประชุมเนี่ย ทางหน่วยงานก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแต่ในส่วนของเทปบันทึกการประชุมค่ะ ทางหน่วยงานได้มีการแจ้งว่าเนื่องจากว่าเทปบันทึกการประชุมเนี่ยอาจจะมีในส่วนของการให้ข้อคิดเห็นต่างๆของอกรรมการซึ่งข้อคิดเห็นเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นการถ้าเปิดเผยไปนะคะอาจจะส่งผลกระทบในการให้ความเห็นต่างๆนะคะของทางกรรมการได้นะคะแล้วก็ประกอบกับกาอาจจะเป็นการลุกลามซึ่งสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควรเพราะว่าบางท่านเนี่ยแค่ฟังเสียงก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นกรรมการท่านไหนนะคะเขาก็เลยได้มีการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเทปบันทึกการประชุมเกิดขึ้น ระหว่างที่มีการปฏิเสธในส่วนของเทปบันทึกการประชุมค่ะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเราจะมีตัวละครสองตัวด้วยกันหนึ่งคือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยจะทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนให้คําแนะนานะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการต่างๆนะคะแต่อีกหนึ่งตัวละครคือคณะ กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารค่ะจะทำหน้าที่นะคะในการออกคำวินิจฉัยว่าข้อมูลข่าวสารนั้นสามารถที่จะเปิดเผยได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะการที่คณะกรรมการวินิจฉัยจะสามารถวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้จะต้องเป็นกรณีนี้ที่หน่วยงานมีการ ปติเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาแล้วก็คือเป็นกรณีที่ผู้ผู้ร้องนะคะมีการขอใช้สิทธิอุทธรณ์เรื่องนี้นะคะหลังจากที่หน่วยงานได้มีการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไปนะคะตัวของผู้ขอข้อมูลก็ได้มีการใช้สิทธิอุทธรณ์เข้ามายัางคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการวิิจัยนะคะก็ได้มีการให้หน่วยงานนะคะหรือว่าทางทางสภาหมหาวิทยาลัยเนี่ยทำหนังสือนะคะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบกับส่งนะคะในส่วนของหลักฐานนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุหลักฐานนะคะที่เป็นเหตุในการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมาเรื่องนี้หน่วยงานไม่ได้มีการส่งวัตถุหลักฐานที่เป็นการปฏิเสธเข้ามา แต่มีการชี้แจงว่าเทปบันทึกการประชุมนั้นหลังจากที่ฝ่ายเลขาได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยฝ่ายเลขานุการได้ทำการลบเทปบันทึกการประชุมไปแล้วประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ ไปเลขาลบเทปไปแล้วถ้าเทปนั้นคือข้อมูลข่าวสารของราชการท่านทำลายด้วยมือตัวเองได้ไหมวิธีการทำลายเอกสารราชการต้องทำไงคะ เอกสารราชการจะมีระเบียบงานสาร,รบัญกำกับอยู่เช่นถึงเวลามีการส่งเก็บส่งเก็บพอถึงเวลากำหนดก็ถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปก็ประมาณสิบปีเนาะจะมีการตั้งคณะกรรมการทำลายทำละอ่าตั้งคณะกรรมการเพื่อทำลายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ถูกต้องไหมคะอันนี้คือระเบียบในส่วนของการปฏิบัติระเบียบงานสาร,รบัญปกติถามว่าทุกวันนี้ท่านทำลายเอกสารด้วยจะดอกลันทมหรือเปล่า จาดอกลันทมนะคะจะเป็นของวิทยากรในบางอย่างนะคะก็คือโอาดอกลันทมมันฉันเคยฉีกดมมันฉันเคยฉีกเล่นฉีกเช้าฉีกเย็นจะเคยฉีกเล่นฉีกดมฉีกดมฉีกเองเลยบางหน่วยงานแจ้งไม่ค่ะเราไม่ได้ฉีกเองเรามีแม่บ้านถามว่าเอกสารราชการฉีกเองได้ไหมฉีกเองแล้วถ้า ปัจจุบันมี PDPA นะเขานำข้อมูลอันนั้นกลับมาต่อกันแล้วข้อมูลนั้นสมมุติว่าเหมือนที่ท่านอาหลายๆท่านเคยอาจจะเห็นเคยมีข่าวเมื่อนานมาแล้วในส่วนของการถุงกล้วยแขกที่มีการประทับตาเอกสารลับเกิดขึ้นถึงเวลาไม่ใช้เอาเอกสารนั้นไปขายช่างกิโลน่าจะเอาก็อาจจะเป็นการ จะ,ะทําลายบางอย่างแหละของหน่วยงานพอช่างกิโลขายนะคะเกิดขึ้นคือเขาเอาไปขายให้กับคนพับถุงกล้วยแขกตอนนั้นนะคะมีเป็นข่าวมาแต่เนื่องจากที่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวของเอกสารตนนั้นเนี่ยรู้สึกจะไม่ไม่สมบูรณ์นะคะก็คือเหมือนเป็นเอกสารที่หน่วยงานยังไม่ได้มีการไม่ได้มีการทําเอกสารรับเนี่ยจะต้องมีการ คุมชุดคุมหน้าต่างๆเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นนะคะน่าจะเพียงแค่พิมพ์เฉยๆแล้วก็ปัม๊มแต่ยังไม่ได้ดําเนินการให้สมบูรณ์นะคะก็เลยทําให้เอกสารนั้นเนี่ยน่าจะเหมือนเป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้มีการบังคับใช้ในตัวของเอกสารนั้นนะคะนะเรามาดูกันว่าถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการถ้าเจ้าหน้าที่ลบเองอาจมีโทษทางวินัยได้เลยนะทําลายเอกสารราชการนะคะ เรามาดูกันอันดับแรกนะคะข้อมูลข่าวสารของราชการคือข้อมูลข่าวสารต้องอยู่ในความครอบครองความครอบครองคืออยู่ภายใต้อ่าการครอบครองของหน่วยงานคําถามคือเขาอัดเสียงเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยหรือว่าปัจจุบันจะใช้โทรศัพท์ละโทรศัพท์ของใคร ทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นแจ้งว่าเป็นเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวของเขาค่ะก็คือใช้บันทึกเฉยๆโอเคไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลหลุดความครอบครองไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลุดความควบคุมดูแลนะคะหลุดความควบคุมดูแลหมายถึง มีหนึ่งมีกฎห,หมายบังคับว่าจะต้องบันทึกเทปการประชุมในการประชุมครั้งนั้นหรือไม่หรือว่าในการประชุมทุกๆครั้งของสภามา,าหาวิทยายมีกฎหมายกําหนดว่าจะต้องให้มีการบันทึกเทปการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วยอันนี้มีหรือเปล่าหรือ2นะคะในการประชุมครั้งนั้นมีมติที่ประชุมรับรองว่าจะต้องบันทึกเทปรายงานการประชุม เป็นบันทึกเทปนะคะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมไหมซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางหน่วยงานเนี่ยได้มีการชี้แจงว่าทางสภาหมหาวิทยาลัยไม่ได้มีกฎหมายกําหนดนะคะว่าจะต้องมีการบันทึกเทปการประชุมให้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมดังกล่าวประกอบกับทางสภาหมหาวิทยาลัยเนี่ย ไม่ได้มีการกําหนดในเรื่องของในมติที่ประชุมครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้มี ja. though, ulas, าการกาหนดว่าฝ่ายเลขาเนี่ยจะต้องมีการบันทึกเทปรายงานการประชุมนะคะหรือฝ่ายเลขาไม่ได้ขออนุญาตบันทึกเสียงว่างั้นเถอะเรียกง่ายๆคือแอบบันทึกแต่แอบบันทึกของเขาเนี่ยเขานําไปใช้เพื่อส่วนตัวคือเขาต้องไปถอดรายงานการประชุมนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องดังกล่าวนะคะคณะกรรมการวินิจฉัยนะคะก็เลยได้มีคําวินิจฉัยว่า ในเมื่อไม่มีวัตถุแห่งเหตุก็คือว่าไม่มีในส่วนของข้อมูลข่าวสารเนื่องจากว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐนะคะดังนั้นเมื่อไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐจึงไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะ ดังนั้นข้อมูลในเรื่องนี้นะคะก็คือตัวของคณะกรรมการวินิจฉัยจึงไม่มีมูลเหตุในการที่จะวินิจฉัยต่อได้ก็เลยมีการยกอุทธรณ์หรือจำหน่ายเรื่องนั้นออกไปแต่ที่ยกรายงานการประชุมเพราะปัจจุบันเราประชุมแบบโต๊ะกลมไหมหรือเราประชุมคอนเฟรนท์ถ้าเราประชุมคอนเฟรนท์ระเบียบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก นะคะเขาก็จะมีการกําหนดว่าหนึ่งในการประชุมผ่านสื่อเรนกี์จะต้องมีการขานชื่อนะคะว่าเอา่อมีกรรมการท่าในใดเข้าร่วมประชุมบ้างนะคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะมีในส่วนของหลอกไฟนะคะมีการแคปหน้าจอกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมนะคะมีหลอกไฟสําหรับผู้ที่ต้องอ่าเขาเรียกว่าหลอกไฟนี่คือจราจรเข้าออกของการประชุมในครั้งนั้นรวมถึงนะคะมีการบันทึกเทป นะคะหรือเลกคอร์ดการประชุมครั้งนั้นด้วยนอกจากนั้นนะคะในส่วนของระเบียบดังกล่าวยังมีการกำหนดไว้ว่าให้เทปบันทึกการประชุมถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วยยกเว้นกรณีที่ประชุมลับอันนี้ไม่ต้องบันทึกเทปนะคะถามว่าเมื่อกำหนดอย่างนี้ ถ้าวันนี้มีคนเดินมาขอเทปบันทึกการประชุมท่านจะบอกว่าเทปบันทึกการประชุมไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพรบข้อมูลข่าวสารของราชการเหมือนเทปที่ท่านอัดไว้นั้นได้หรือเปล่าคำถามความครอบครองโน้ตบุ๊กอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวหลุดแน่นอนไม่มีปัญหานะคะ แต่ในเรื่องของการควบคุมดูแลถามว่ามีกฎหมายกำหนดไหมว่าจะต้องมีเทปบันทึกการประชุมด้วยคำตอบคือมีดังนั้นทุกวันนี้กลับไปลองดูนะคะว่าเทปบันทึกการประชุมท่านยังอยู่ไหม ประเด็นนี้นะคะทางสํานักงานเราก็มีการหารือกันนะคะเนื่องจากว่าทางเราเนี่ยเริ่มได้มีการดูในส่วนของการอบรม PDP a ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการจัดทําโลปานะคะการจัดทําโลปาเนี่ยถ้าเมื่อหน่วยงานได้มีการทําโลป้าแล้วหน่วยงานก็จะเห็นว่ามีชุดข้อมูลไหนที่ไหลเข้ามาในหน่วยงานบ้างนะคะแล้วก็ทุกวันนี้หน่วยงานมีการเก็บข้อมูลข่าวสารอะไรไว้ในความครอบคลองบ้าง นะคะซึ่งตอนนี้ของทางเราเองก็ยอมรับว่าเราก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเทปบันทึกการประชุมไว้ด้วยว่าเอต่อถึงแม้กฎหมายจะให้กําหนดว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมเราอาจจะต้องมีกฎหมายออกมานะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีกฎหมายกําหนดว่าของเหล่านี้จะมีการทําลายเมื่อไหร่ดังนั้นทางหน่วยงานก็เลยอยู่ระหว่างการหารือกันว่าอาจจะต้องมีกฎหมายลูกออกมาหรือเปล่าว่าในส่วนของพวกเทปบันทึกการประชุมเนี่ยอาจจะต้องมีกฎหมายออกมาว่าเมื่อพ้นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเราจะต้องมีการทําลายทําลายแบบไหน นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นมาตรการหรือแนวทางอ่าให้กับหน่วยงานเราถือว่าวันนี้เรานอกจากบรรยายเราก็ถือว่าเราเป็นการแชร์ลิงกันว่าเผื่อเผื่อต่อไปในอนาคตเนี่ยเนื่องจากว่าหน่วยงานของรัฐต้องใช้ทั้งสองพระราชบัญญัติร่วมกันหน่วยงานอาจจะนําในส่วนของการดาเนิกนการในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปปรับใช้ได้นะคะความในส่วนของพรบรคุ้มครองเนี่ยหลายๆท่านอาจจะกลัวนะคะเนื่องจากว่า มันมีในส่วนของมาตรการหลายๆอย่างที่ออกมากําหนดนะคะแล้วก็ออกมาเพิ่มบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหน่วยงานจะต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองนะคะหน่วยงานจะต้องมีการประกาศนโยบายหรือว่าประกาศ privacy notice ต,ต,ตามมาตรา23สบานะคะหรือแม้กระทั่งหน่วยงานจะต้องมีการด,ดําเนินการทําโลป้าโลป้านี่คือบันทึกรายการกิจกรรมตามมาตราส9สิบแต่ถามว่าเหมือนเหรียญคะ่ะทุกอย่างมีสองด้านเสมอนะคะ ตอนนี้ของทางเราเนี่ยได้มีการบันทึกในส่วนของการจัดทำโลป้าเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าในเรื่องของการทำเนี่ยเราเห็นข้อมูลนะคะพอเราเห็นข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราก็เลยได้มีการรวบรวมเหล่านั้นเพื่อมาดูว่าข้อมูลไหนที่เราควรจะจัดเก็บไว้ข้อมูลไหนเกินความจําเป็นที่เราจะจัดเก็บนะคะแล้วก็จะดูในส่วนของวิธีการทําลายหรือต่างๆด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีการดูในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะ ไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะก็อยู่ระหว่างที่จะดําเนินการแล้วก็พัฒนาต่อนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางเผื่อหน่วยงานจะนะคะในกลักอบรมวันนี้อาจจะไปดูในเรื่องของ PDP A ด้วยแล้วก็อาจจะมีการเสนอผู้บริหารในเรื่องของการเอข้อมูลบางอย่างที่มีกฎหมายกําหนดว่าจะต้องมีการจัดเก็บแต่ไม่ได้มีการกําหนดเรื่องของการทาลายเนี่ยเราจะมีการออกกฎหมายรูปภายในหน่วยงานไหมหรือว่ายังไงว่าควรจะมีการทาลายเมื่อไหร่เพราะถามว่าเทปบันทึกการประชุมเนี่ย เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บไหมยอมรับว่ามากนะคะทุกวันนี้แค่ตัวของหน่วยงานเราเองที่มีการจัดเก็บเทปบันทึกการประชุมเนี่ยในส่วนของพื้นที่บางทีเราแทบจะต้องไลฟ์ซีดีเก็บเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ในแค่ข้อบูลปกติที่ในถังข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมากแล้วค่ะผลน,นี้จะถามนิดนึงนะคะถ้าสมมติในการประชุมอ่าปกติที่ไม่ใช่ไม่ใช่ออนไลน์ นะคะ,ะใช้ประชุมทางไกลแล้วเราก็มีการอบอกในที่ประชุมว่าจะขออัดเทปอัดเสียงเนาะถ้าในกรณีแบบเนี้ยแล้วมีผู้เขา้าร่วมประชุมหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือคนมาขออันนี้เราให้ได้หรือไม่ได้ยังไง อันนี้หน่วยงานจะต้องใช้ดุลพินิษเลยค่ะว่าถ้าเรามีการขอและหนึ่งและในการอ่านเสียงแนะนาเขียนไว้ในมติรายงานการประชุมว่าในการประชุมครั splash, indeed, ้งนั้นมีการบันทึกเทปเป็นส่วนหนึ่งรายงานการประชุมนะคะอันนี้เมื่อมีคนขอหน่วยงานจะต้องใช้ด yeah, ุล UH, พินิษเลยว่าหน่วยงานจะให้หรือไม่ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นให้หรือไม่ให้ในที่นี้เนี่ยหน่วยงานอาจจะต้องดูว่าถ้าทุกครั้งใช่ไหมคะทางทางกรมเนี่ยมีการถอดเทปเป็นในรูปแบบของการสรุปความ ไม่ได้มีในส่วนของการให้ข้อคิดเห็นคือเอาง่ายๆว่าเราถอดเราเราเราสรุปรายงานการประชุมเราเป็นภาพกว้างคือสรุปแค่ว่าโอเคมติที่ประชุมเห็นชอบอะไรแค่นี้นะคะเอ่อในการพิจารณาเนี่ยคณะกรรมการเห็นด้วยตามที่ฝ่ายเลยค่ะได้มีการเสนอให้ดําเนินการ A B C D นะคะเป็นภาพกว้างแล้วก็มติที่ประชุมรับทราบเห็นชอบเพียงแค่นี้อันเนี้ยในส่วนของเทปรายงานการประชุมเราต้องพิจารณาว่ามันมีประเด็นที่ถกเถียงหรือว่าการที่ ในเทปเนี่ยอาจจะก,ก่อให้เกิดในส่วนของความคิดเห็นอาจจะไปเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนสมมติว่า,าท่านอนุกรรมการก่อให้ความคิดเห็นไว้อีกอย่างหนึง่งแต่มติสุดท้ายสรุปเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ย อันนี้อาจจะไปกระทบซึ่งการให้ความคิดเห็นภายในหน่วยงานหรือว่าความคิดเห็นในการเสนอในทางวิชาการของเขาไว้หรือเปล่าถ้ากระทบในส่วนพวกนี้ค่ะหน่วยงานก็สามารถที่จะปฏิเสธการเปิดเผยได้เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15วงเล็บ3าแต่ถ้าหน่วยงานเห็นว่าข้อมูลในเทปบันทึกการประชุมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวข้องเลยไม่ได้มีการให้ความคิดเห็นเลยก็คือทุกคนเห็นด้วยกับที่ฝ่ายเลขาเสนอแล้วก็ ประชุมไม่ได้นานแค่แบบว่าเห็นเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็จบไปหรือว่าเป็นแค่เรื่องเพื่อทราบคือไม่ได้มีเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นแค่การรายงานว่าเออปัจจุบันเนี่ยเราได้ดําเนินการถึงไหนแล้วมีการประชุมเพื่อเป็นการรายงานผลปกติเนี่ยอันนี้จะให้ได้ก็ก็สามารถให้ได้เหมือนกันคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานจะใช้ดุลพินิษอะไรในการพิจารณาที่จะให้หรือไม่ให้แต่ถามว่าถ้ามีมติที่ประชุมหรือว่ามีการขอที่ประชุมอย่างนี้แล้ว เทปบันทึกนี Oil, ้เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานต้องพิจารณาไหมเป็นค่ะเสียงว่าถ้าขอค่ะแล้วที่ประชุมอนุญาตก็ต้องบันทึกไว้ในรายงานว่าได้มีการบันทึกเทปด้วยถูกไหมถึงจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานถูกต้องค่ะส่วนใหญ่แล้วจะถ้าเกิดว่ามีการขอค่ะตัวฝ่ายเลขาจะต้องบันทึกเทปไว้ในที่ประชุมถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการบันทึกไม่ได้มีการบันทึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมหรือว่าไม่ได้มีการบันทึกว่าในการประชุมครั้งดังกล่าวเนี่ยมีการบันทึกเทปอันนี้เราจะถือว่าฝ่ายเลขาเหมือนกับ แอบแอบอัดเอาเองอะค่ะถึงแม้จะพูดไฝเลยขาะจะพูดเลหยลอว่าขอขออนุญ,ญาตบันทึกเทปนะแต่แต่เขาไม่ได้ดไปเขียนในรายงานการประชุมว่าที่ประชุมอนุญาตให้บันทึกเทปอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นยังยังไม่ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยหลักแล้วเนะะี่ยค่ะเมื่อายเลยขาเนี่ยมีการบันทึกเทปแล้วมีการขอเราจะต้องมีมติที่ประชุมใช่ไหมคะด้วยด้วยหลักของการทํารายงานการประชุมเราจะต้องมีว่าทั้งนี้าฝเลยขาได้มีการบันทึกเทปในการประชุมครั้งดังกล่าว ที่ประชุมรับทราบเหมือนเห็นชอบหรืออนุมัติอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในส่วนของตัวของวิทยากรเองเนี่ยเวลาทํารายงานการประชุมอันดับแรกเนี่ยวาระที่หนึ่งจะเป็นวาระที่ประธานกล่าวในที่ประชุมหรือว่ากล่าวในเรื่องที่ประชุมใช่ไหมคะท่านเรื่องเนี้ยวิทยากรก็จะมีการบันทึกว่าวาระที่หนึ่งประธานได้มีการรายงานตัวในที่ประชุมและนะคะเราก็ได้มีการเรียกให้กับตัวของอนุกรรมการท่านอื่นรายงานตัวในที่ประชุมตาม าการประชุมระเบียบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้กรณีที่มีการประชุมทางกายค่ะเราจะมีการบันทึกพุกอย่างพวกนี้ไว้หมดเลยแล้วก็ที่ประชุมมีมติรับทราบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการทําของของทางหน่วยงานที่เราที่เราดําเนินการน่ะก็จะมีการแจ้งตั้งแต่ว่าในแม้แมประธานกล่าวเปิดหรือว่าประธานาแจ้งว่าไม่มีไม่มีข้ออ่าไม่มีประเด็นอะไรที่ในการพูดเราก็จะบันทึกว่า,าวันละที่หนึ่งใน เรื่องของการเรื่องของประธานประธานแล้วก็ลงมาอีกประธานหนึ่งก็คือว่าไม่ไม่ได้แจ้งอะไรที่ประชุมรับทราบเฉยๆแล้วก็เป็นวาระที่สองสับไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะในกรณีในกรณีที่มีการบันทึกเทปหรือมีคอ c o r d ิ้งเอ่อจากการประชุมออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดมีคนขอแล้ววินิจฉัยว่าเอ่อต้องให้เขาเนี่ยก็ต้องไปตัดเทปนั้นเฉพาะวาระที่เขาขอถูกไหมไม่ถูกค่ะถ้าถ้าเป็นก็ใช่ค่ะคือสมมติวรร่า ถ้ารายงานการประชุมเนี่ยมันจะง่ายค่อนข้างง่ายตรงที่ว่าถ้าเราใช้ดุลพินิษการใช้ดุลพินิษฐ์เค่ะสามารถใช้ได้สองกรณีด้วยกันขออนุญาตเรียนเป็นปอย่างนี้ดีกว่าหนึ่งคือถ้าเป็นรายงานการประชุมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้หน้าหน้าแรกคือหน้ารายงานการประชุมถูกต้องไหมคะแล้วก็หน้าวาระที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วก็มาหน้าสุดท้ายที่มีคนเซน็นจดบันทึกรายงานการประชุมแต่พอเป็นในรูปแบบของเทปเนี่ย เทปเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ทั้งหมดคือเราจะทําเหมือนรายงานการประชุมเราต้องตัดเทปเฉพาะช่วงนั้นให้เขาแต่อาจจะต้องตัดช่วงแรกคือตอนช่วงกรรมการขานชื่อที่รายงานตัวในที่ประชุมอะคะ่ะแล้วก็ตัดมาอีกทีเป็นวาระของเขาวาระที่เท่าไหร่แล้วก็เป็นตัดสุดท้ายคืออาประธานกล่าวปิดการประชุมให้เขาอันนี้เป็นกรณีที่เราเขาเรียกว่าเป็นการเปิดเผยบางส่วนแล้วก็ปกปิดในส่วนของบางส่วนคือไม่ได้เปิดให้ทั้งหมด คะคก็คือเราสามารถใช้ดูมินิที่จะให้บางส่วนได้หรือแม้กระทั่งเคยมีกรณีหนึ่งเกิดขึ้นค่ะก็คือเป็นเทปอ่าเทปกล้องวิดีโอแต่ว่าน่าจะเป็นของทางตํารวจนะคะซึ่งในเทปวิดีโออน,นั้นเนี่ยมีการบันทึกเทปที่มีการน่าจะมีการทะเลาะวิวาทแต่ในเทปอะ่ะมีหน้าของท่านอื่นที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยรวมอยู่ด้วยซึ่งเจ้าของข้อมอูล่ะ เขาก็มองว่าเปิดเผยไปอาจจะเป็นการลุกล้ำซึ่งสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควรเขาก็จะมีการทําเบอเบอร์ในพื้นที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและให้เห็นให้กับบุคคลที่เราเปิดเผยเนี่ยคือให้เห็นแค่เหตุการณ์ของเขาอย่างเดียวใช่อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือวิธีการหรือเดิมเลยเนี่ยเคยสอบถามเนี่ยเขาจะเรียกว่าการจุบข้อมูลคือจุบบางคนออกแต่อันเนี้ยทาง ทางตัววิทยากรเนี่ยไม่มั่นใจว่าในทางเทคนิคอะเขาเขาทำยังไงนะคะแต่ว่าคือเคยถามพวกพี่ทางเทคนิคเขาบูกว,ว่ามันมีนะในรูปแบบของการที่เป็นกล้องบันทึกแต่ว่าเขาจะดึงข้อมูลหน้าหรือดึงข้อมูลของบางคนอะ่ะออกเพื่อไม่เห็นไม่ให้เห็นในส่วนของคนที่ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอย่างนี้ยคะ่ะทางบ้านละคะทางบ้านมีข้อคำถามไหมคะ การถามการสอบถามนี้วิทยากรจะค่อนข้างแฮปปี้นะคะเพราะว่าเราต้องการให้ให้เข้าใจค่อนข้างตรงกันแล้วก็ดีเทลเนี่ยพอมันมีการบังคับใช้หลายพรบรเกิดขึ้นเนี่ยบางอย่างมันจะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเราเราเราเข้าใจค่ะแล้วก็หรือในส่วนของการประชุมการประชุมเนี่ยเมื่อมีการยกเคสตัวอย่างเนี้ยเกิดขึ้นอนะหลายหลาย,ลายที่เคยมีเคยมีในกรณีที่ว่าเทปบันทึกการรายงานการประชุมเนี่ย การประชุมหนึ่งครั้งเขามีบันมีการประชุมทั้งลับและไม่ลับแต่ประชุมคลาเดียวเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะท่านเราก็เลยได้มีการสอบถามกันว่าเขาก็ได้มีการสอบถามมาว่าแล้วอย่างเงี้ยถ้ามีคนขอเขาต้องให้ได้ไหมแต่บางอันมันเป็นลับนะเนี่ยเราก็จะแจ้งว่าถ้าเป็นปกติแล้วตามการประชุมลับเนี่ยเขาจะไม่ให้มีการกดเลคคอร์ดอยู่แล้ว ค่ะก็คือว่าเหมือนเราอาจจะมีการประชุมไปถึงถึงวาระหนึ่งมีการแจ้งว่าอันนี้จะเป็นระเบียบวิธีการประชุมแบบวาระลับอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการปิดเลคคอร์ดและท่านก็ประชุมไปเพราะว่าต่อให้เราไม่มีการเลคคอร์ดอ่ะเราก็ยังสามารถประชุมได้ใช่ไหมคะเราประชุมเสร็จพอเสร็จในเรื่องของวาระลับทุกอย่างเสร็จกระบวนความแล้วก็ค่อยให้เขากดเลคคอร์ดใหม่เพื่อปิดรายงานกับปิดการประชุมในครั้งนั้นแล้วเทปบันทึกก็จะเป็นแค่การบันทึกแค่ ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหายไปช่วงหนึ่งที่เป็นการประชุมลับแล้วก็จะมีการ่าบันทึกต่อในส่วนของการประชุมที่มีการประชุมถัดไปอันนี้คือกรณีของการที่ประชุมเรื่องเกี่ยวกับความลับนะคะแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยในเรื่องของการประชุมลับเนี่ยจะมีเอันนี้ต้องสอบถามทางสำนักข่าวกองว่าตอนนี้เขาได้มีการลองรับในเรื่องแบบของระบบการประชุมเนี่ยมีมีในส่วนของโปรแกรมไหนแล้วบ้างอะคะ่ะเพราะว่าเดิมเลยเนี่ยเคยมีระเบียบว่า การประชุมลับต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้ใช้เซิฟเวอร์ของต่างประเทศเท่าไหร่แต่ในเรื่องแต่ในเรื่องของแอปพลิเคชันของของทางประเทศเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับตอนนี้ก็เลยได้มีการประกาศในส่วนของบางบางแอปที่ว่ามีการให้ประชุมลับได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะอันนี้จะต้องเป็นในส่วนของสำนักข่าวกองในเรื่องของการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมลับพวกนี้ด้วยค่ะซึ่งเขาจะต้องประกาศออกมาถูกไหมค่ะใช่ค่ะใ,ใช่ใชนไหนใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้ใช่ค่ะ แต่ว่าทางส่วนใหญ่ที่สํานักงานทํากันอยู่อะคะ่ะก็คือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมลับหรือว่าถ้าเป็นกรณีที่มีการประชุมลับนะคะท่านเราจะให้ประชุมข้างในเป็นการเซฟง่ายกว่าเพราะว่ามันจะเซฟในเรื่องของรวมถึงเอกสารด้วยการประชุมเอกสารจะต้องมีการคุมชุดคุมหน้าด้วยคลุมชุดคลุมหน้าในที่นี้หมายถึงว่าบางท่านอาจจะเคยเห็นปกปกลับใช่ไหมคะพอปกลับบนหัวปกอะคะ่ะบนบนพอมีปิดปกลับเสร็จ หน้าถัดไปของเอกสารจะมีการคุมว่าหน้าที่หนึ่งชุดที่หนึ่งซึ่งในหน้าที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเนี่ยเขาจะไปคุมในระเบียบในระเบียบคือในเล่มทะเบียนด้วยว่าหน้าที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเป็นของท่านไหนเนี่ยค่ะแล้วก็คุมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าหน้าที่เล่มที่สองชุดที่สองหน้าที่หนึ่งอันนี้เป็นของท่านใดถ้าวันหนึ่งที่เอกสารรับถูกหลุดออกไปเราจะสามารถรู้ตัวของผู้ที่ปล่อยเอกสารนั้นได้เลยอันนี้คือแนวทางการ ประชุมหรือว่าแนวทางการเอกสารรับต่างๆด้วยก็เลยทางเราเนี่ยก็เลยมักจะใช้ในการประชุมเขาเรียกว่าประชุมข้างในมากกว่าที่จะรวมถึงในส่วนของบางพื้นที่เนี่ยบางที่ประชุมจริงๆเขาจะห้ามพกมือถือคือกดเขาค่อนข้างที่จะเซฟค่อนข้างมากอะค่ะในเรื่องของอข้อกฎหมายพวกนี้เขาก็เลยจะมีการยังไม่ค่อยประชุมในรูปแบบของออนไลน์เพราะเนื่องจากว่ามันคนโทรลยากแต่ถามว่าถ้า ในเรื่องของความสะดวกหรือว่าใดๆเนี่ยถ้าหน่วยงานจะทาเนี่ยก็ยังเขาก็ยังพออารุ่อ่วยได้บ้างแต่ก็อาจจะต้องแจ้งกรรมการหรือว่าทําให้กรรมการแบบเหมือนในที่ประชุมทราบได้ว่ามีเพียงแค่กรรมการไม่มีท่านอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีใครร่วมฟังอะไรประมาณนี้ยค่ะางั้นถามต่อไปเลยกรณีการประชุมรับที่บอกว่าเอกสารประกอบการประชุมเนี่ยมีชุดคุมหน้าเนี่ยแล้วก็กรรมการก็ต้องได้เอกสารนี้ไปค่ะเ,เพื่อไม่ให้ข้อมูล อันนี้ก็ต้องถือเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการถูกไหมถูกต้องค่ะ,ะเพื่อไม่ให้ข้อมูลตรงนี้หลุดออกไปเนี่ยหลังเส้นสิทธิ์สิ้นสุดการประชุมควรจะเรียกเอกสารนั้นมาเก็บไว้ที่เก็บคืนเก็บคืนไหมหรือว่าหรือว่าให้เกรรมการครอบครองได้แต่ว่าบอกให้ให้ดูแลให้ดีควรจะทําไงโดยปกติอคะค่ะเราจะเรียกคืนเราจะ หรือว่าเอกสารบางอย่างที่เราจะมีการระบ,บุว่าใช้ในที่ประชุมเท่านั้นใช่ค่ะเราจะเรียกคืนหมดเพื่อป้องกันว่าไม่ให้มีการหลุดลอดออกไปค่ะเพราะว่าบางอย่างที่เรามีการประชุมเนี่ยบางเรื่องมีความเซนซิทีฟค่อนข้างสูงก็เลยจะมีการเราจะอย่างเช่นประชุมวินัยอันอันนี้อันนี้ขออนุญาตนะคะว่าบางที่อ่ะเขามีการสอบวินัยสอบสวนข้อเท็จจริงกันอ่า เกี่ยวกับท่งทางไงน,นะคะว่ามีผลทางไนแบหลงเนี้ยอันเนี้ยถ้าหลุดไปนยะหรือว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่าถ้าเขาหลุดไปที่อยู่ในเจ้าตัวแต่อยู่ในมืนอื่นก็อ,อาจจะเป็นการลวามะเมิดสิทธิสมบุคคลเกินสมควรและถ้าเขาคนอื่นเอาไปร้อแล้วเกิดความเสียหายกับเจ้าตัวเจ้าตัวฟ้วองกรรมการกับอันเนี้ย ปัญหามันค่อนข้างหลายทางแล้วมันก็ไปต่อในหลายๆกฎหมายได้เราก็เลยมองว่าเนื่องจากว่าพอมันเป็นช่วงลับอะคนที่จะกลับมาเก็บไว้กว่าเพราะว่าด้วยการที่รับเนี่ยมันจะต้องมีนายทะเบียนในการคุมข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วค่ะก็ให้นายทะเบียนทั่วไคุมจะดีกว่าก็คืออันนี้ไม่รวมถึงเอกสารประกอบประชุมด้วยนะประชุมเสร็จแ,แล้วก็เก็บข้อหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นวาระรับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นประชุมปกติทั่วไปแล้วก็ถ้า ถ้าท่านไม่ได้อะไรนั้นในส่วนของใช้เฉพาะในการประชุมเท่านั้นหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้มีการระบุและข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สามารถให้ได้อย่างเช่นเป็นารายงานสถิติหรือว่ามีการเอ่อร่างประกาศอ่อบังคับใช้กฎหมายภายใน,ในหรืออะไรเงี้ยที่เป็นเพื่อพิจารณาทั่วไปเป็นข้อกฎหมายที่ใช้ที่สุดแล้วสุดท้ายมันก็จะประกาศราชจารจาอ,อะไรเงี้ยท่านจะให้ไปเลยอันนี้ไม่ไม่ได้ติดไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็คือแต่ว่าถ้าเป็นพวกลับเนี่ยอันนี้เราค่อนข้างที่จะ ซีเรียสในการที่จะควรจะเก็บเอกสารคือเป็นไปตามพรบข้บอมูลข่าวสารหรือว่าเป็นไปตามพรบรเะเบียบาสารบัญของถ้าเป็นในเรื่องของระเบียบรับค่ะส่วนใหญ่เนี่ยการคุมพวกเอกสารเนี่ยจะเป็นหนึ่งในพรบรข้อมูลข่าวสารจะมีในส่วนของมาตราย0ิมาตราสิบหกที่มีการกําหนดซึ่งมาตราสิบหกเนี่ยค่ะก็จะมีการกําหนดในเรื่องของระเบียบาการระเบียบราชการว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการค่ะซึ่งระเบียบเนี้ตัวของ มันถูกล้อออกมาจากพรบข้อมูลแต่ว่าผู้ที่ดูแลหรือว่าผู้ที่ดําเนินการนะคะหรือให้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นในส่วนเขาเขาจะมีเขาเรียกว่าสามสามส่วนก็คือจะมีในส่วนของทหารตํารวจแล้วก็มีส่วนของถ้าเป็นพลเรือนจะเป็นสํานักข่าวกองที่จะเป็นผู้ให้การดูแลหรือว่าวิธีการเพราะว่าเดิมเลยเนี่ยก่อนที่จะมีระเบียบตัวเนี้ยเขาจะมีระเบียบอ่ารักษาความมั่นคงปลอดภยัยอะไรอ่าอันนี้ จาชื่อเต็มๆไม่ค่อยได้นะคะท่านแต่ว่าเขาจะเรียกกันสั้นๆว่าระเบียบรปภซึ่งระเบียบรปภเนี่ยจะมีการคุ้มครองความปลอดภัยแม้กระทั่งสถานที่บุคลากรที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของระเบียบรปภคะ่ะแต่ว่าในส่วนของระเบียบจริงๆเนี่ยภาพกว้างของเขานี่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากในเรื่องของสถานที่ที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลลับได้แล้วก็ จำกัดบุคคลจำกัดบุคคลเนี่ยเรามาล้อต่อในส่วนของพอรบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับเนี่ยคือในส่วนของนายทะเบียนนายทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานแต่งตั้งโดยความไว้วางใจของผู้บริหารที่ให้สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลลับนั้นได้เท่านั้นค่ะ <c oughs> ดูซีเรียสเลยนะคะ <c oughs> อันนี้แค่ประชุมค่ะประชุม <c oughs> แต่ ถามตอบน,<ะ>นิดนึง<ะ>ก็คือพอพูดถึงเรื่องของประชุมรับใช่ไหมในส่วน<ะ>ประชุมรับเนี่ยทีนี้เวลาเวลาในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะที่มีการประชุมอ่ะอย่างเช่นวินัยอย่างเงี้ยกรรมาการท่านก็จะขอเอกสารเนี้ยกลับไปเพื่อไปศึกษาใช่ไหมฮะกลับไปศึกษาแล้วก็แล้วแต่ก็จะไปอยู่ที่ท่านจนกระทั่งกระบวนการวินัยมันเสร็จสิ้นไปหมดแล้วอ่าพอวันหนึ่งเนี่ยเกิดมีคนที่เขาต้องการจะขอขอดูกระบวนการหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้สิทธิตามตาม,ตามพระบอข้อบังคับสารเนี่ย โดยเขาเขาขอไปที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งอย่างเงี้ยโดยอ้างว่าก็ท่านอะก็คือผู้ที่อะไรนะครอบครองเอกส,สารอย่างเงี้ยสามารถทําได้ไหมปกติอะค่ะถ้าเขาขอไปที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยอันนี้จะไม่ได้อยู่เป็นตามพลรลบเลยคือเพราะว่ามันถือเป็นการเฉพาะตัวบุคคลปกติพลรลบเราจะดูในฐานะหน่วยงานของรัฐดูในภาพภาพขออนุญ,ญาตเป็นเป็น,ปนภาพรวมองค์ใหญ่นึกออกใช่ไหมคะเหมือนอย่างเช่น ประชุมสภาหมหาวิทยาลัยที่ได้ยกตัวอย่างไปะคะ่ะสภาหมหาวิทยาลัยเนี่ยตัวเราก็เวลาเรามีหนังสือเข้าไปสอบถามเรื่องเราจะไม่ได้ขอไปที่ตัวสภาเพราะว่าเราถือว่าเป็นคณะกรรมการที่มีการถูกแต่งตั้งมาแต่เราจะขอที่มหาวิทยายลายัยซึ่งมหาวิทยายลัยเนี่ยฝ่ายเลขาของสภาห,หรืออะไรต่างๆคือบุคลากรของหน่วยงานและด้วยพื้นฐานฝ่ายเลขาจะต้องเป็นคนดูแลในเรื่องของ เอกสารการประชุมด้วยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของถ้าถามว่าขอไปที่คณะกรรมการถามว่าขอได้ไหมอ่ะอันนี้แล้วแต่สิทธิของเขาแต่ว่ามันจะเหมือนกับเอกชนกับเอกชนที่ขอกันเองอะคะ่ะแต่มันจะไม่ได้อยู่ในส่วนของพรบรแต่ถ้าหลักความเป็นจริงถ้าเราจะใช้บังคับจริงๆเขาควรที่จะขอมาที่หน่วยงานมากกว่าอย่างเช่นทางหน่วยงานของท่านได้มีการประชุมเรื่องวินัยนะคะแล้วก็ตัวของเวลาผู้ขอเนี่ยเขาจะต้องขอ ขออาจจะขอคณะกรรมการชุดนี้ที่อยู่ในหน่วยงานนี้แต่ผู้พิจารณาไม่ใช่คณะกรรมการผู้พิจารณาคือหน่วยงานอย่างเช่นของทางอของทางเราอ่ะเวลาเขามีการขอเรื่องวินัยหรือขออะไรต่างๆเขาก็จะขอไปที่กองกากองกิจการเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดําเนินการซึ่งกองกิจการในฐานะหน่วยงานที่กํากับดูแลหรือว่าดูแลในฐานะฝ่ายเลขานุกการของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ย จะต้องเป็นผู้พิจารณาซึ่งผู้พิจารณาะคะ่ะถ้าตามพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาจะมีในส่วนของผู้ที่สามารถใช้ดุลพินิษนะคะก็คือข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวขออนุญาตไปให้นิดหนึ่งนะคะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของข้อมูลข่าวสารอื่นๆก็คือเป็นการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ภายใต้นอกเหนือจากที่หน่วยงานนอกเหนือจากที่กฎหมายเนี่ยได้มีการกําหนดว่าสามารถเปิดเผยได้แล้วเนี่ย ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นหน่วยงานจะต้องสามารถใช้ดุลพินิษได้ว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารภายใต้มาตรา15แห่งพบรบข้อมูลขา่าวสารไหมถ้าเป็นภายใต้มาตรา15แห่งพบรบข้อมูลขาา่าวสารเช่นข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเนี่ยอ,อ,อาจอาจจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่การเปิดเผยอาจจะเป็นการลุกล้ำสิสทธิส่วนบุคคลเกินสมควรเนี่ยหน่วยงานจะต้องใช้ดุลพินิษที่จะเปิดเผยหรือปฏิเสธการเปิดเผยได้ ถ้าหน่วยงานใช้ดุลพินิษ์นะคะในการปฏิเสธหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารชุดเหล่านี้ผู้ที่มีอํานาจในการที่จะใช้ดุลพินิษด์ังกล่าวค่ะจะต้องเป็นผู้ที่กฎกระทรวงกําหนดก็คือถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยจะต้องเป็นระดับชํานาญการขึ้นไปค่ะมันจะมีในส่วนของขออนุญาตอ่านในรายละเอียดของอข้าราชการพลเรือนทั้งหมดนะคะที่มีอํานาจในการใช้ดุลพินิษ์ก็คือจะเป็นข้าราชการพลเรือนใน ถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามันนะคะก็คือข้าราชการสารยุติธรรมข้าราชการสารปกครองข้าราชการสํานักงานสารรัฐธรรมนูญนะคะข้าราชการฝ่ายอายการซึ่งเป็นข้าราชการธุรการข้าราชการครูข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการสภาสามัญข้าราชการกรุงเทพนะคะหรือว่าผู้ที่ซึ่งดารงตําแหน่งนะคะตั้งแต่ชํานาญการขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็นข้าราชการระดับชั้นชํานาญการขึ้นไประดับหัวหน้าหรือพวกอํานวยการบริหารอะไรพวกนี้จะ ถ้าเป็นอนันรนการจะระดับหัวหน้าขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้คะ่ะก็คือมันจะมีในเรื่องของการเปิดเผยเนี่ยจะมีสองกรณีด้วยกันหนึ่งคือเซ็นรับรองนะคะเซ็นรับรองคือบางกรณีเนี่ยตัวผู้ขอข้อมูลจะมีการขอให้รับรองสำเนาถูกต้องรับรองสำเนาถูกต้องเนี่ยการรับรองสำเนาสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลนั้นได้ เช่นอ่ามีการขอข้อมูลข่าวสารมาใช่ไหมคะขอมาเนี่ยอาจจะอยู่ภายใต้สังกัดของอท่านอธิบดีอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตัวของเจ้าของข้อมูลเนี่ยตัวของเด็กที่ทําเอกสารหรือว่าเอกสารเนี่ยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะเป็นอ่าลูกจ้างหรือเป็นพนักงานที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนดูแลสํานวนตัวนั้นตัวเนี้ยคนที่เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ท่านนั้นได้ แต่นังสือใบปะหน้าที่อนุมัติหรือว่าเห็นชอบในการเปิดเผยเนี่ยจะต้องเป็นระดับชั้นชำนาญการขึ้นไปแยกออกมาเป็นสองเคสบางบางหน่วยงานเข้าใจว่าการรับรองสำเนาจะต้องเป็นตัวของผู้บริหารบางบางบางหน่วยงานนะคะบางบางหน่วยงานเนี่ยเราเคยได้รับสำเนาเมีการมีการส่งเองกาสารกลับมาให้ทางเรานะคะนังสือปะหน้าเนี่ย เป็นท่านอธิบดีและตัวรับรองสำเนาก็เป็นท่านอธิบดีอะรับรองมาให้ด้วยซึ่งเราก็เราก็เลยถามว่าเอกสารอันนี้อยู่ที่ท่านหรอตอนแรกที่เราได้มีการโทรสอบถามนะคะเขาบอกว่าเปล่าหรอกที่จริงอยู่ที่เจ้าหน้าที่อีกอันหนึ่งแต่เขาเข้าใจว่าการรับรองสำเนากับหนังสือปะหน้าควรเป็นคนคนเดียวกันซึ่งอันนี้เราแจ้งไว้เพื่อทราบว่าไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันเพราะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองอะคะ่ะมันจะไม่ได้อยู่ในตามพรบข้อมูลข่าวสาร แต่อำนาจของผู้ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องได้เนี่ยจะอยู่ในระเบียบงานสารบัญฉบับที่สามก็คือว่าหนังสือสำเนาที่จะต้องมีการวิธีการรับรองนะคะหรืออำนาจหน้าที่หรือบุคคลที่มีอำนาจในการรับรองเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของเรื่องที่ทำสำเนาหนังสืออันนี้คือผู้ที่รับรองคือปั๊มรับรองกระดาษที่เขาขอทุกแผ่นแต่ตัวของผู้ที่ใช้ดุลพินิษในการพิจารณาว่า ถ้าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นไปตามข้อมูลข่าวสารตามมาตราสิบห้าที่ท่านจะพิจารณาเปิดเผยหรือปฏิเสธการเปิดเผยผู้ที่เซ็นหนังสือสเขาเรียกว่าหนังสือตาคุดที่เซ็นออกอะคะ่ะหนังสือเซ็นออกเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นระดับชั้นชำนาญการขึ้นไปเป็นผู้ใช้ดุลพินิจได้อันนี้จะเป็นในส่วนของอกรณีที่อ่าที่ท่านได้มีการสอบถามอะคะ่ะว่าถ้าเกิดว่ามีการขอข้อมูลเนี่ย ในเรื่องนี้เท่าไปขอกับตัวกรรมการโดยตรงเนี่ยตัวกรรมการท่านนั้นที่เอาเอกสารออกไปเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เข้าในส่วนของพรบเพราะพรบเราจะเน้นในส่วนของการขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐก็คือไม่ไม่ขอไม่ขอผ่านโดยตรงหรือง่ายๆถ้าเข้าใจง่ายๆค่ะอย่างเช่นพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยในกไปขอข้อมูลข่าวสารกับบริษัท A ในพอบริษัท A ไม่ตอบไม่ตอบการให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว นายกรนาเรื่องดังกล่าวเข้ามาร้องเรียนกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็จะไม่รับไว้พิจารณาเนื่องจากว่าบริษัทเอไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพรบรข้อมูลข่าวสารที่จะบังคับได้เพราะพระบรข้อมูลข่าวสารถูกกาหนดว่าจะต้องปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น เดี๋ยวท่านจะพูดมีมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไหมเช่นของกรมอะไรเงี้ยมันจําได้ว่าต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วบทบาทเป็นยังไงคะบทบาทของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานนะคะก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยหน่วยตัวคณะกรรมการเนี่ยถ้ามีเรื่องไหนไม่มั่นใจก็คือจะเป็นคณะกรรมการที่พิจารณาเบื้องตน้นค่ะแต่โดยโดยหลายหน่วยงานเนี่ยจะมีการให้ในส่วนของผู้มีอํานาจเนี่ยก็คือฝ่ายเลขานุก,การเนี่ย เป็นในส่วนของผู้ที่มีก็ระดับผู้อำนวยการว่างั้นเถอะค่ะระดับผู้อำนวยการเนี่ยเขาสามารถเซ็นหนังสือออกในฐานะฝ่ายเลขานุการได้อยู่แล้วแต่ของคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาอย่างเช่นว่าเราไม่มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารนี้เราจะสามารถมีผู้ขอเข้ามาแล้วนะคะท่านแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถเปิดเผยได้ไหมเราอาจจะอาศัยคณะกรรมการในการใช้ดุลพินิษช่วยพิจารณาในส่วนของความ ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านของบุคคลอันนี้ได้แล้วก็ถึงเวลาเราก็มีเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเป็นประการใดเนี่ยเราก็มีหนังสือแจ้งตอบตัวของผู้ขอข้อมูลซึ่งเวลาเราออกเนี่ยถ้าเราออกในหัวคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้นเราก็จะผู้ที่เซ็นบางบางหน่วยงานถ้าไม่เป็นประธานก็จะเป็นในฐานะเลขานุการซึ่งด้วยตําแหน่งของเลขาเนี่ยเขาจะอยู่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ โดยพื้นฐานอยู่แล้วค่ะก็คือมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงฉบับนี้อยู่แล้วค่ะพันกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการวินิจฉัยของของของอันกลางได้ของอันกลางใช่ไหมคะอันกลางเนี่ยคืออันกลางเนี่ยจะดูในส่วนของถ้าเป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะคะ ตัวของคณะกรรมการวินิจฉัยเองเนี่ยจะเป็นแยกออกจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารซึ่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกลางอะค่ะจะมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจหรือว่าการให้คําแนะนําเบื้องต้นก่อนก็คือว่าถ้าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน พิจารณาคําขอแล้วเคยมีกรณีค่ะท่านก็คือว่าของเราเนี่ยบางกรณีเนี่ยหน่วยงานมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของตัวเองแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยก็คือผอ,อ,อจากหลายๆสํานักศูนย์กองซึ่งอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านพรบออข้อมูลข่าวสารก็จะมีการทำนะัคือคณะกรรมการพิจารณาแล้วแต่มองว่าก็ยังกลัวว่าการพิจารณาของเขาจะไม่ครอบคลุมกับ พรบข้อมูลข่าวสารก็จะมีการทาหนังสือหาลือเข้าไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อให้คําแนะนําเหมือนกับว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารคือผู้ที่ให้คําแนะนําในเบื้องต้นเป็นประมาณนั้นคล้ายๆกับถ้าเทียบกับพรลบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะมีแต่ละหน่วยงานต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือมี DPO แต่ DPO เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่กลางที่ เป็นตวัวประสานระหว่างหน่วยงานของตนเองกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานก็เช่นกันค่ะก็ทําเหมือนกับว่าถ้าแต่ละหน่วยงานเมื่อมีแล้วอ่ะเขาจะให้เขาพิจารณาเบื้องต้นแต่ถ้าข้อมูลข่าวสารไหนที่หน่วยงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เขาก็จะเป็นในส่วนของตัวกลางในการที่จะขอหาลือไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเหมือนกันค่ะ เอาละค่ะงั้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้ายังไม่มีงั้นก็ขออนุญาตเบรกสักสิบห้านาทีก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มันแค่ยี่สิบสิบโมงยี่สิบเจ็ดนะคะก็สิบโมงสี่สิบอสี่สิบห้าก็แล้วกันสี่สิบห้าก็ได้ค่ะเอาสักสิบโมงสี่สิบห้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อคะ่ะในส่วนของพรบรทั้งสองพรบค่ะ ไอข้อคำถามมาอยู่นะคะขออนีญญ้อ่านคําถามขออนญ,ญาต,ตอบให้ก่อนเลยเนาะเผื่อว่าไม่ทันตอนท้ายชั่วโมงนะคะหน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจําหน่วยงานหรือไม่นะคะหากจะเป็นอยากทราบว่ากรรมการมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะแล้วก็อยู่ในประกาศหรือคําสัง่งฉบับใดขอบคุณครับอันนี้นะคะในส่วนของอ่าจเป็นว่าจะต้องมีไหมเนี่ยอันนี้ในส่วนของกฎหมาย กดถ้าในพุ่นหนึ่งในรูปแบบของพรบรเนี่ยไม่ได้มีการกําหนดนะคะแต่จะอยู่ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนะคะคณะมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยตัววิทยากรจําไม่ค่อยแน่ชัดว่าอยู่ในครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่นะคะว่ามีแต่มติเนี่ยมีการกําหนดว่าจะต้องมีคณะกรรมาการข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะประจําหน่วยงานนะคะโดยแต่ในส่วนของมติเนี่ยไม่ได้มีการกําหนดในเรื่องของคุณสมบัตินะคะก็โดยส่วนใหญ่ที่หน่วยงานใช้กันก็จะเป็นในส่วนของหัวหน้านะคะ อของหน่วยงานเกือบทุกส่วนงานนะคะเพื่อที่จะมาระดมนะคะในความคิดเห็นเวลามีเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนต่างๆเนี่ยเขาจะดูในส่วนของความรอบด้านนะคะส่วนใหญ่ที่มีประจำเนี่ยก็จะมีในส่วนของหนึ่งหนึ่งเลยนะคะก็จะมีในส่วนของด้านกฎหมายเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจําแต่ละหน่วยงานด้วยนะคะอันนี้ก็จะขออนุญาตตอบในส่วนของคุณกิติเนาะ ต่อไปมีอีกไหมคะโอเคยังไม่มีถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะแชทเข้ามาได้นะคะเดี๋ยววิทยากรจะอ่านแล้วก็ตอบเป็นช่วงๆให้นะคะอ่างั้นเราขออนุญ,ญาตเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็มาต่อกันเลยนะคะต่อกันเลยเนี่ยในส่วนของมาตาสีเนี่ยขอในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าข้อมูลข่าวสารของราชการคืออะไรนะคะเราก็มาดูในส่วนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐเนี่ยวิทยากรขออนุญ,ญาตไปเร็วนะคะก็ เดี๋ยวขออนุญาตให้หน่วยงานไปอ่านเองนะคะว่าหน่วยงานของรัฐตามพรบข้อมูลข่าวสารมีอะไรบ้างนะคะร่าๆก็จะมีในส่วนของก็ส่วนกลางสมพวรภาคส่วนท้องถิ่นนะคะองค์กรอิสระต่างๆนะคะหน่วยงานอื่นๆนะคะเรามาขอดูในส่วนของอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกันดีกว่าเรามาดูในส่วนของอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานก่อนนะคะหน่วยงานของรัฐเนื่องจากว่าตามพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลักที่หนึ่งคือผู้ขอข้อมูลไม่จําเป็น ที่จะต้องมีส่วนได้เสียก็สามารถที่จะขอข้อมูลข่าวสารได้นะคะซึ่งนอกจากที่จะไม่จําเป็นที่ต้องมีส่วนได้เสียก็สามารถขอดูขอข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยหลักที่2ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารนะคะก็คือว่าพรบข้อมูลข่าวสารมีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานสามารถเปิดเผยได้นะคะและข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานอาจ เปิดเผยก็ได้เรามาดูในส่วนของข้อม <ug> ูลข่าวสารที่หน่วยงานเปิดเผยได้นะคะหรือสามารถเปิดเผยได้โดยที่หน่วยงานไม่ต้องใช้ดุลพินิษเลยนะคะข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะในการเปิดเผยเนี่ยที่หน่วยงานไม่จําเป็นที่ต้องมีการใช้ดุลพินิษนะคะก็คือข้อมูลข่าวสารหนึ่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องรู้หรือข้อมูลข่าวสารที่มีการประกาศลงพิมพ์ใน ลาชกิจจานุเบกษาตามมาตราเจ็แห่งพรบรข้อมูลข่าวสารนะคะข้อมูลข่าวสารที่มีการประกาศลงพิมพ์ในลาชกิจจานุเบกษาตามพรบรข้อมูลข่าวสารนะคะก็คือโครงสร้างการจัดองค์การจัดองค์กรนะคะสรุปอำนาจหน้าที่สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะกฎมติคณะมนตรีข้อบังคับคำสั่งต่างๆที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนนะคะก็หรือมีสภาพอย่างกฎนั่นเองนะคะตามมาตรา สนะคะตามพ่อสนะคะและในส่วนของข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกาหนดเนี่ยในส่วนของมาตราเจคณะกรรมการยังไม่ได้มีการกําหนดนะคะในส่วนของเรื่องดังกล่าวงั้นดังนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่จะต้องมีการประกาศลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาทั้งสิ้นเนี่ยก็คือทั้งสี่อนุด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการประกาศลงพิมพ์ในราชกิจานุเบกษาและกิจานุเบกษานี้ทุกท่านน่าจะทราบแล้วเนาะว่าคือข้อมูลอะไร การประกาศลากิจการร้วยเอกสารนะคะก็คือข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอยากให้ประชาชนรับรู้นะคะรับทราบในส่วนของข้อมูลข่าวสารนั้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ถามว่าการประกาศและกิจการเราจะมีการประกาศถ้าจะไม่ผิดจะสามวิธีด้วยกันนะคะหนึ่งคือข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตราเจ็ดแห่งพรบรข้อมูลข่าวสารนะคะสองมีกฎหมายกําหนดว่าจะต้องมีการประกาศ ราชกิจจานุเบกษานะคะและ3คือข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยากจะให้ประชาชนรับรู้รับทราบนะคะก็จะขอลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะเอาละค่ะในส่วนของการประกาศราชกิจจานี่ไม่มีอะไรมากนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชน สามารถเข้าตรวจสอบดูได้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถจัดไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้เนี่ยคือข้อมูลข่าวสารตามมารตราเก้าแห่งพรบรข้อมูลข่าวสารหรือที่จะต้องจัดแสดงไว้นะศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้วยถามว่าทางกรมมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารไหมคะมีค่ะโอ้เสียงดังฟังชัดเลย ทุกหน่วยงานมีศูนย์ข้อมูลเราต้องถามก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูดูเคยมีเจ้าหน้าที่ท่านใดเข้าไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไหมคะไม่มีผู้รับบริการเลยนะคะโอ้โห แสดงว่าศูนย์ข้อมูลดีนะคะไม่มีร้องเรียนไม่มีอะไรเลยแสดงว่าศูนย์ข้อมูลมีการจัดแสดงข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเอามีเว็บไซต์ด้วยโอ้เยี่ยมเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะตามพรบข้อมูลข่าวสารนะคะไม่มีการกําหนดนะคะในส่วนของผลการข้อมูลข่าวสารที่จะต,ต้องจัดไวใ้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้นะคะก็คือผลการพิจารณาคำวินิจฉัยนะคะนโยบายการตีความคู่มือต่างๆนะคะแผนงานนโยบายโครงการเนาะแล้วก็ สื่อสิ่งพิมพ์สัญญาสัมปทานนะคะมะติคณะรัฐมนตรีนะคะรวมถึงข้อมูลข่าวสารตามมาตราเก้าวงเล็บแปดก็คือข้อมูลข่าวสารอื่นๆตามที่คณะกรรมการได้มีการประกาศกําหนดนะคะคณะกรรมการได้ประกาศกําหนดปัจจุบันมีทั้งหมดแปดเรื่องด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือนหรือที่เรียกว่าแบบสคร .1 แบบสคร .1 อ่าอันนี้คือหน้าตาแบบสคอรอหนึ่งนะคะถามว่าแบบสคอรอหนึ่งต่างจากอ e g p ยังไงอ e g p จะมีการกำหนดว่าอ่ามีการใช้ใจ่ายงบประมาณเท่าไหร่ถึงจะมีการกรอกลงอ e g p แต่แบบสคอรอหนึ่งเพียงแค่ท่านใช้งบประมาณของรัฐท่านก็จะ ต้องกรอกลงแบบสครอหนึ่งแล้วเช่นวันนี้ท่านซื้อประกาหนึ่งด้ามแต่ใช้เงินหลวงซื้อต้องกรอกนะแต่แบบสครอหนึ่งนะคะสามารถที่จะกรอกในรูปแบบของโดยภาพรวมได้เช่นวันนี้ท่านซื้อประกาพรุ่งนี้ท่านซื้อ,อยางลบมาลือซื้อไม้บรรทัด อีกวันซื้อกระดาษไม่ต้องก่อขนาดที่ว่าวันนี้ปากกาพรุ่งนี้ยางลบนะคะแต่ท่านสามารถโอเคภายในเดือนนี้ท่านจัดซื้ออ่าเอกเขาเาเรียกว่าอุปกรณ์สำนักงานไปจำนวนห้าสิบบาทท่านต้องกรอกแบบสคอรอหนึ่งที่ให้ท่านกรอกข้อมูลเหล่านี้เนื่องจากว่าเพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ว่าทัานทีที่ท่านได้งบประมาณมาเนี่ยท่านเอางบประมาณไปดําเนินการใดบ้างในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรอบเดือนนะคะซึ่งแบบสครอหนึ่งจะต้องจัดแสดงไว้อย่างน้อยสิบสองเดือนต้องจัดแสดงไว้อย่างน้อยสิบสองเดือนนะในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะคะหรือว่าในส่วนของถ้ามีศูนย์ข้อมูลเนี่ยบางทีจะมีการพิมพ์เอาออกมาศูนย์ข้อมูลมีคําถาม หลายหน่วยงานมีการสอบถามว่า,เ,าเรามีเว็บไซต์เรามีศูนย์ข้อมูลศูนย์ข้อมูลยังจําเป็นอยู่ไหมเราจะเอามีแค่เว็บไซต์แล้วเราไม่มีศูนย์นยี่หมายถึงสถานที่นะคะได้หรือเปล่าในประเด็นเนี้ยเราเคยมีการคุยกันนะคะว่าหนึ่งในการประเมินศูนย์ข้อมูลเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการประเมินสถานที่ด้วยว่าเห็นเด่นชัดไหมหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้ ได้มาได้ง่ายไหมหรืออีกกรณีหนึ่งเราก็มองในเรื่องของสิทธิของประชาชนด้วยสิทธิของประชาชนคือถ้าท่านไม่มีศูนย์ข้อมูลนะคะท่านมีเพียงแค่หน้าเว็บไซต์เราถามว่าถ้าวันหนึ่งนะคะมีคุณยายท่านหนึ่งเดินทางมาเราถามว่าคุณยายแค่เซิร์ช Google คุณยายจะเซิร์ชได้ไหมหรือว่า คุณยายอาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีหรือคุณต้าหรืออะไรเงี้ยด้วยพื้นฐานนะคะในส่วนของสํานักงานใหญ่เนี่ยน่าจะไม่หรือในส่วนของอาทางทางกรทมเนี่ยเราเราไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ในส่วนของศูนย์ข้อมูลเนี่ยเนื่องจากเรามองในส่วนของอบตอรหรือส่วนภูมิภาคด้วยซึ่งคนปกติส่วนใหญ่ในส่วนของภูมิภาคสิ่งที่ตัวของอประชาชนจะดําเนินการนะคะก็คือมักจะไปในสถานที่แห่งนั้นด้วย เราก็เลยอยากจะให้มีการจัดแสดงข้อมูลเนี้ไว้หนสถานที่แห่งนั้นด้วยเช่นกันนอกจากในเรื่องของการลงข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะในเรื่องของการจัดข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไว้หน้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะยังมีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการกําหนดว่าให้นําข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7และมาตรา9เผยแพร่ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยดังนั้น นอกจากที่ท่านจะต้องจัดไว้ที่ศูนย์แล้วท่านจะต้องเผยแพร่ข้อมูลนี้ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของท่านด้วยเช่นกันเพื่อให้ตรงกันปัญหาคือเราเคยมีการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องหนึ่งเรื่องร้องเรียนนี้มีเหตุเกิดว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจะต้องมีการจัดแสดงไว้ณนศะูนย์ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ต้องมีการเผยแพร่ไว้ในหน้าเว็บไซต์ด้วย ซึ่งประชาชนนะคะได้มีการร้องเรียนเข้ามาว่าหน่วยงานเนี10่ยไม่ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้มีการเผยแพร่ในเรื่องดังกล่าวนะคะในเรื่องของการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเนี่ยไว้ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานนะคะทางซึ่งเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนนะคะการปฏิบัติตามพรบข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารนั้นนะคะทางหน่วยงานนะคะก็ได้มีการสอบถามนะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปยังทาง หน่วยงานต้นสังกัดขอขออภัยนะคะค <c oughs> ่ะช่วงนี้วิทยากรเอ่อใช้เสียงมากไปหน่อยนะคะไม่ได้จากกาันบรรยายนะคะวิทยากรกลับมาจากการสัมมนานะคะเอ่อหนักไปทางคาราโอเกะนิดหนึ่งนะคะต้องขออาภัยด้วยร <c oughs> ้องสองวันสองคืนติดกันเลยะคะ่ะ ก็ขออภัยด้วยนะคะเสียงอาจจะหายไปนิดหนึ่งนะคะในเรื่องนี้นะคะก็คือว่าตัวของทางเราเนี่ยก็ได้มีหนังสือนะคะสอบถามไปยังทางหน่วยงานนะคะซึ่งหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการถ่ายรูปต่างๆนะคะเข้ามาให้เป็นภาพประกอบว่าได้มีการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนะคะไว้ณศูนย์ข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็คือถ่ายมาเลยว่าเป็นแฟ้มแฟ้มไหนแฟ้มไหนนะคะซึ่งคณะกรรมการนะคะในการเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็ได้มีการวินิจฉัยนะคะว่า เรื่องดังกล่าวเนี่ยหน่วยงานปฏิบัติตามพรบรข้อมูลข่าวสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ดีนะคะการดาเนินการดังกล่าวเนื่องจากหน่วยงานเนี่ยไม่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยอาจจะเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนะคะในเรื่องประเด็นนี้ นอกจากนี้นะคะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่จะต้องมีการจัดแสดงเนี่ยหนึ่งในนั้นจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าอบรมคําถามค่ะมีอยู่ว่าหลายหน่วยงานสอบถามมาค่อนข้างที่จะคล้ายกันในเรื่องของหน่วยงานที่ต้องมีการจัดแสดงนะคะว่ารายชื่อผู้เข้าอบรมเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPa ไหม เรามาตีความกันนะคะในเรื่องของรายชื่อผู้เข้าอบรมในเรื่องของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะพรบข้อมูลข่าวสารของราชการข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะค,คือเป็นสิ่งที่สิ่งเฉพาะตัวบุคคลประกอบกับสิ่งที่ทำให้รู้ ตัวของผู้นั้นได้เช่นฐานะทางการเงินอย่างเดียวตามพาบรบข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือชื่อนามสกุลอย่างเดียวชื่อในกยกนายกนามสกุลขอไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะอันนี้ขอให้ญาติแยกสองพระราชบัญญัติออกจากกันก่อนนะคะถ้าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการไม่ใช่ลายพิมพ์นิ้วมืออย่างเดียวไม่ใช่การที่จะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพรบข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องประกอบไปด้วยสองฝั่งนี้สองฝั่งนี้หมายถึงว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังไม่ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลแ ตอนต้นชั่วโมงเราแจ้งไปแล้วนะคะว่าหน่วยง,งานของรัฐต้องใช้สองพระราชบัญญัติควบคู่กันไปด้วยในส่วนของสองพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการให้ความหมายของคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุต,ตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ทางตรงคือชื่อสกุลภาพถ่ายอันนี้ทางตรงแน่นอนนะคะแค่เราเห็นรูปภาพเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเป็นใครนะคะเออ่ทางอ้อมทางอ้อมเนี่ยเอาง่ายๆนะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือท่านคิดว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เราเห็นแค่เบอร์วันนี้นะคะวิทยากรเดินไปนะคะมีการอ่อเยเหยื่อเกิดขึ้นนะคะมีการทําเบอร์โทรศัพท์ตกไว้ปึ๊บมีอีกท่านหนึ่งเก็บเบอร์โทรศัพท์วิทยากรได้ถามว่าเห็นแค่เบอร์ทราบไหมว่าเป็นใครไม่ทราบเอาใหม่ oh นําเบอร์นี้ไปวันนี้ทุกท่านอยากจะดื่มกาแฟเดินไปที่ร้านกาแฟเลยนะคะร้านกาแฟถ้าเป็นร้านกาแฟที่มียี่ห้อนะ เดินไปเสร็จท่านลองสอบถามเขาว่าเนี่ยผมขอซื้อกาแฟหนึ่งแก้วอ่าช่วยท่านทานอเมริกาโน่เอาอเมริกาโนเย็นแก้วหนึ่งร้านจะถามว่ามีบัตรสมาชิกไหมคะซึ่งพอถามอย่างนั้นปุ๊บท่านเอาเบอร์วิทยากรยื่นให้ไปเลยอ่ะเบอร์เนี้ยเอาไปกดบัตรสมาชิกถ้าวิทยากรเป็นสมาชิกของร้านนั้น<อ>เมื่อกดเบอร์โทรศัพท์แล้วถามว่าเห็นไหมว่าข้อมูลนั้น เป็นชื่อของใครนี่คือข้อมูลส่วนบุคคลทางออมหรือง่ายๆทุกวันนี้ทุกท่านน่าจะมีเข้าเว็บไซต์สิ่งแรกที่ท่านจะได้กินคือคุกกี้นะคะท่านเข้าเว็บไซต์ท่านจะเห็นเลยระบบคุกกี้ให้ยอมรับคุกกี้ถามว่าการยอมรับคุกกี้ ตอนแรกว,วิทยากรเข้าใจว่าเขาจะส่งคุกกี้มาให้ยี่วันละยี่สิบเว็บอะเพื่อไปยอมรับคุกกี้อยากกินเผื่อคนนี้เขาจะเปลี่ยนเจ้าไม่ใช่เจ้านั้นกดก็ไม่เห็นส่งคุกกี้มานะคะระบบคุกกี้คืออะไรคะระบบคุกกี้คือระบบจดจำพฤติกรรมเช่นวันนี้ท่านลองดูท่านเข้า Google ระบบคุกกี้จะทำงานละท่านเคยเซิร์ชคำไหนบ่อย เข้าหน้าเว็บไซต์ไหนบ่อยๆถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะจดจําพฤติกรรมของท่านเช่นท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบพอรบอรข้อมูลข่าวสารมากเซิร์ชทุกวันนะคะพอท่านพิมพ์เข้าไปใน Google พอพานหนึ่งตัวสิ่งแรกที่เขาจะขึ้นคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารพอเข้าไปในหน้ากดพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารปุ๊บทุกครั้งท่านจะเข้า โดยไปลิงก์กับเว็บคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารท่านเข้าบ่อยมากเลยพอท่านกดเข้าไปรอบแรกช้ารอบหลังสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นนะคะโดยพื้นฐานท่านจะต้องเข้าได้เร็วขึ้นแต่ถ้าช้ามากๆอันนั้นเน็ตของท่านแล้วนะคะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบ การจดจําแล้วนะคะในปกติแล้วถ้าระบบเหล่านี้นะคะเมื่อท่านเข้าหน้าเว็บไซต์ต่างๆจะสามารถเข้าได้ไวขึ้นนี่คือระบบคุกกี้หรือระบบการจดจําพฤติกรรมซึ่งระบบการจดจาพฤติกรรมเนี่ยคือข้อมูลส่วนบุคคลทางออมการที่เขาให้ท่านยอมรับคุกกี้หรือต่างๆเนี่ยหมายถึงว่าเขากําลัง การจดจำพฤติกรรมนั้นของท่านอยู่ถามว่าอ้าวแล้วมันมีความสำคัญยังไงทำไมเขาถึงต้องขอความยินยอมท่านตอนกดอาจจะไม่ได้คิดแต่ถ้าวันหนึ่งบริษัทที่เป็นเจ้าของข้อมูลนำการจดจำพฤติกรรมของท่านมาประมวลผลแล้วมีการอ่าเห็นท่านชอบเข้า Lazada เข้าช h อป e ีบ่อยๆเห็นเลยอ่ะ วันหนึ่งหรือว่าท่านอาจจะไม่ได้เข้าช็อปได้ช้อปปี้หรือลาซาด้าวันท่านชอบดูแฟชั่นชอบเอฟกระโปงเอฟกระโปงเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งมามีการเสนอขายสินะคะ้าเขาจะเสนอขายอะไรท่านกระโปงนี่คือการจดจำว่าท่านใช้ข้อมูลทางด้านไหนมากที่สุดนะคะอันนี้คือระบบของการจดจำพฤติกรรมเรามาต่อกัน ดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าพรบรคุ้มครองเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูกันว่าถ้าสำหรับพรบ,รบรข้อมูลข่าวสารในส่วนของมาตรา9วงเล็บ8ปดายชื่อของผู้เข้าร่วมอบรมนะคะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไหมคำตอบคือเป็น วันนี้กลับไปศูนย์ข้อมูลปิดชื่อให้ยับเลยการเป็นไม่ได้หมายความว่าท่านเปิดไม่ได้ประเด็นคือพอรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะท่านจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้จะต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับคือรอฟูเบสิก หนึ่งในลอฟูเบสิกคือฐานความยินยอมวันนี้กลับไปขอความยินยอมต่อพืตะพือก็ไม่ใช่ถ้าท่านใดมีประมวลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านเปิดไปมาตรายี่สิบสี่ค่ะมาตรายี่สิบสี่นะคะคือฐานทางกฎหมายหรือที่เรียกว่าลอฟูเบสิกหนึ่งในลอฟูเบสิกในส่วนของวงเล็บหกนะคะในส่วนของวงเล็บส มาตรยี่สี่เนี่ยคือห้ามไม่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่มาตรวงเล็บหกได้แจ้งว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข,ข้อมูลส่วนบุคคลเราถามว่าในเรื่องนี้กฎหมายกำหนดให้เราต้อง ไหมคำตอบคือให้ในเมื่อกฎหมายนะคะในส่วนของประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้มีการประกาศให้หน่วยงานจะต้องมีการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมด้วยดังนั้นเมื่อมีกฎหมายกําหนดท่านมีฐานในการเก็บนะถามว่าท่านทุกวันนี้ท่านเก็บรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตอนนี้เก็บได้หรือยัง เก็บได้แล้วนะเพราะท่านมีฐานทางกฎหมายในการเก็บนอกจากจะมีฐานทา,ทางกฎหมายในการเก็บนะคะในส่วนของการเปิดเผยเนี่ยในส่วนของมาตราย7สิบก็มีการกําหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้ตามข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขอความยินยอมในส่วนของมาตรายี่สิบเมื่อกี้เรามีฐานในการเก็บตามมาตรายี่ี่คือ24วงเล็บ การใช้หรือการเปิดเผยเราก็ใช้ในฐานการเปิดเผยตามมาตรายี่สบสวงเล็บหถามว่าท่านต้องไปขอความยินยอมไหมไม่ต้องนะคะและถามว่าทุกวันนี้ท่านยังสามารถที่จะลงข้อมูลนะคะในส่วนของอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมนะคะในส่วนของมาตรา9ก้าวงเล็บ8ได้อยู่ไหมคำตอบคือตอบวันนี้แล้วคือว่าได้แม้จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่าในเมื่อท่านมีฐานทางกฎหมายในการ เก็บและการเปิดเผยตามพรบ,รบรคุ้มครองท่านยังสามารถทําได้ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลขา่าวสารเรานั้นอยู่นะคะอ่าค่อนข้างที่จะงงนิดหน่อยเนาะงงในที่นี้หมายถึงเขาใช้สองพอรบควบคู่กันนะคะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องเนวในฐานะหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจจะต้องดูล้อล้อกันในส่วนของ สอพระราชะบัญญัติสองพระราชะบัญญัติคือบางอย่างเราต้องดูในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะถ้าท่านได้ทําในส่วนของอันนี้พูดถึงกรณีอาตาม PDPA เนี่ยเขาจะมีการกําหนดว่าหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะดังนั้นเนี่ยหน่วยงานของรัฐในชั้นที่เป็นนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถ้าท่านทำโลป้าท่านจะเริ่มเห็นโลป้าเนี่ยถ้าในส่วนของการเก็บเขาจะถามตั้งแต่ว่าท่านเก็บข้อมูลอะไรนะคะแล้วฐานทางกฎหมายอะไรถ้าท่านเก็บอะไรแล้วฐานทางกฎหมายอะไรในเรื่องของการเปิดเผยถ้าไม่ใช่ฐานความยินยอมอันนี้ท่านสามารถดําเนิกนการล้อต่อได้ในส่วนของพรบรข้อมูลข่าวสารได้เลยนะคะถ้าเป็นกรณีที่กฎหมายพรบรข้อมูลข่าวสารมีการกําหนดไว้ว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นจะ ต้องเปิดเผยท่านก็สามารถใช้ในส่วนของฐานทางกฎหมายที่ล้อไปกับทาง PDPa ได้คือมาตรา24วงเล็บ6ในเรื่องของการเปิดเผยก็เช่นกันในเรื่องของการใช้ก็เช่นกันเพราะ PDPa นะคะเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมุ่งเน้นในเรื่องของการคุ้มครองก็คือเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย เห็นว่าข้อมูลของเขาอ่ะถูกนำไปใช้ในทิศทางใดบ้างนะคะมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะคะที่มีการมาคับใช้แล้วค่อนข้างที่จะงงตัวอย่างนี้เนี่ยเคยมีประเด็นที่จะหาลือกันเข้ามาอยู่นะคะก็คือว่าเป็นกรณีที่ตัวของอหน่วยงานเนี่ยในในเอนะคะเป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลนั้น <c oughs> อย่างเช่นในเอเนี่ยเป็นในเอนะคะเป็นอ่าเจ้าของทะเบียนร,ราชทะ,ทะเบียนทะเบียนร,ราชแห่งหนึ่งทะเบียนร,ราชของตัวเองนั่นแหละนะคะแต่ผู้ที่ขอทะเบียนร,ราชนะคะกลับเป็นในส่วนของนายขอนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของนายนายขอเนี่ยคะ มีการขอทะเบียนราดเกิดขึ้นขอทะเบียนราดของนายเอเกิดขึ้นนะคะคำถามคือถ้านายขอขอทะเบียนราดของนายเอหน่วยงานจะต้องใช้พรบใดในส่วนของอ่าพรบรข้อมูลข่าวสารเนี่ยเนื่องจากว่าพรบรข้อมูลข่าวสารผู้ขอข้อมูลไม่จําเป็นที่จะ ต้องมีส่วนได้เสียก็สามารถขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ดังนั้นเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องวินิจฉัยว่าในส่วนของพราบาข้อมูลข่าวสารเนี่ยเอ,อในขอว่าขอได้อยู่แล้วตามพราบาข้อมูลข่าวสารนะคะก็คือว่าสามารถขอข้อมูลข่าวสารได้แต่หน่วยงานจะให้ไม่ให้เนี่ยต้องใช้ดุลพินิทอีกทีหนึ่งแต่นะคะในส่วนของพราบคุ้มครองเนี่ย มีเรื่องหารือประมาณนี้ค่อนข้างที่จะมากในส่วนของพรบคุม้มครองซึ่งพรบคุ้มครองนะคะได้มีการใช้ในส่วนของมาตรา3ามงเล็บหนึ่งนะคะที่ได้มีการแจ้งอยู่แล้วว่าในเมื่อมีกฎหมายใดยกําหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ใช้ กฎหมายนั้นก่อนประกอบกับในส่วนของพรบคุ้มครองเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นแต่เขาจะดูในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นดังนั้นกรณีที่มีบุคคลอื่นขอข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นเนี่ยเราจะแนะนําให้ท่านใช้ในส่วนของพรบข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนนะคะแต่ถ้ากลับกัน ในทางกลับกันนะใน a ยขอข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองนะคะนายเขอข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเนี่ยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยเจ้าของข้อมูลสามารถขอข้อมูลข่าวสารนะคะก็คือขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของตนเองได้นะคะเนี่ยขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของตนได้ตามมาตรายี อันนี้คือในกรณีของเจ้าของข้อมูลขอของตนเองถามว่าหน่วยงานจะต้องใช้ดุลพินิษอะไรหน่วยงานสามารถที่จะเปิดเผยได้เลยแต่ถ้าหน่วยงานเห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของข้อมูลขอข้อมูลของตนเองแล้วหน่วยงานไม่อยากที่จะเปิดเผย ถ้าพรบข้อมูลข่าวสารหน่วยงานจะดำเนิกนการคือปฏิเสธการเปิดเผยและให้ผู้ขอใช้สิทธิอุทธรณ์แต่เนื่องจากเราต้องใช้สองพระราชะบัญญัติด,ด้วยกันก่อนที่หน่วยงานจะใช้ดุลพินิษนั้นหน่วยงานจะต้องดู PDPA p d p a ในส่วนของมาตรา30กําหนดว่าหน่วยงานจะเมื่อเจ้าของข้อมูลขอข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองหน่วยงานจะต้องพิจารณาคําขอภายใน30วันไม่ทําผิด นะคะแล้วถ้าหน่วยงานปฏิเสธคําขอนั้นของเจ้าของข้อมูลนอกจากที่กฎหมายพรบข้อมูลข่าวสารจะมีการกําหนดไว้ในส่วนของการสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้แล้วตัวของพรบคุ้มครองก็ยังมีการกําหนดว่าถ้าหน่วยงานมีการปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารนั้นหน่วยงานจะต้องบันทึกการปฏิเสธด,ดังกล่าวไว้ในโลป้าด้วยมีสอง สองช็อตถ้าเป็นกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเนี่ยขอข้อมูลดังนั้นเนี่ยหน่วยงานอันดับแรกถ้าอยากจะรู้ว่าท่านจะต้องใช้พรบรไหนนะคะท่านควรจะวินิจดูในส่วนของดูพินิจก่อนเลยว่าพอเข้ามาเสร็จหนึ่งถ้าเขาขอข้อมูลทั่วไปไม่ได้มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วยนะใช้พรบรข้อมูลข่าวสารปกติ ถ้าสองขอมามีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วยต้องดูว่าเป็นคนอื่นขอหรือเจ้าของข้อมูลของถ้าคนอื่นขอโอเคใช้พรบข้อมูลข่าวสารไปเลยอาจจะดูในส่วนของการระมัดระวังในส่วนของพรบคุ้มครอง,องในส่วนของความปลอดภัยเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าของข้อมูลขอ อันนี้ใช้สองพระราชบัญญัติด้วยกันขั้นต่ําๆเลยท่านใช้มาตราย5่หาแห่งบาบข้อมูลข่าวสารและมาตรา30สิของรบรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนอันนี้คือวิธีการใช้นะคะความเหมือนหรือความแตกต่างของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการคําถามคือถ้าถามว่า แล้วถ้าเรามองว่าข้อมูลนี้การเปิดเผยอาจจะเป็นการลุกล้ำซึ่งสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควรละ่ะเราจะทำยังไงอย่างเช่นว่าเรา,านายบีมาขอข้อมูลแต่เป็นข้อมูลนายเอนะคะเป็นข้อมูลนายเออะแล้วหน่วยงานมองว่าเป็นข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วว่าหน่วยงานก็ยังไม่อยากให้ด้วยะแล้วแต่อาจารย์ให้ใช้ในส่วนของอทางวิทยากรเนะี่ยบอกว่าให้ใช้พรบข้อมูลข่ลขาวสาร จะทํำยังไงในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะได้มีการวางหลักเกณฑ์ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเอาไว้แล้วอย่างเช่นที่เราแจ้งก็คือมาตรา7มาตรา9นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีในส่วนของมาตรา26มาตรา26จะไม่แตะให้เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะมาตรา26คือเอกสารทางประวัติศาสตร์เอกสารนะทางประวัติศาสตร์ก็คือข้อมูลข่าวสารเมื่อหน่วยงานหมด ภารกิจในการที่จะจัดเก็บข้อมูลนั้นแล้วแต่ว่ามันยังมีความส่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์หน่วยงานก็สามารถที่จะนําข้อมูลข่าวสารนั้นนะคะไปขอเก็บไมนะ้หน้าขอจดหมายเหตุได้ซึ่งข้อมูลข่าวสารทั้งตามมาตราเจดมาตราเก้าและมาตราสิบเอ็ดนะคะเป็นถือเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะถามว่าข้อมูลข่าวสารสาธารณะเป็นยังไงนะคะข้อมูลสารข่าวสารสาธารณะนะคะตามรัฐธรรมนูญน,นะคะ,ะพุทธศักราช2560ันห้า้ยหกสิเนี่ยได้มีการกําหนดว่า บุคคลนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย่อมมีสิทธิที่จะได้รับรู้รับทราบหรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐประกอบกับหน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของตนด้วยดังนั้นถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตราเจ็ด ที่เป็นข้อมูลข่าวสารต้องจัดลงเพมในรางกินจานุเบกษาข้อมูลข่าวสารตามมาตราเก้าที่หน่วยงานจะต้องจัดแสดงไว้ในสูตรข้อมูลข่าวสารเหล่านี้หน่วยงานสามารถที่จะเปิดเผยให้กับผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้เลยโดยที่แทบจะไม่ต้องใช้ดุลพินิจอย่างอื่นเลยนะคะพวกเอกสารในมาตราเก้าวร้อยแปดขอเสริมอีกนิดหนึ่งมันจะมีในส่วนของเอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพวก eia esia อันนี้นะคะหน่วยงานก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะคะเรามาดูกันต่อ เรามาดูกันต่อในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานสามารถที่จะปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ก่อนที่จะมีการปฏิเสธนะคะมันจะมีข้อมูลข่าวสารที่ห้ามไม่ให้เปิดเผยเลยข้อมูลข่าวสารที่ห้ามไม่ให้เปิดเผยเลยก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จะมีการห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานอาจมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้นะคะหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจะเปิดก็ได้หรือจะปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนของข้อมูลที่สามารถปฏิเสธการเปิดเผยไปนะคะ1 ข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนี้หน่วยงานจะใช้ดุลพินิจในการที่จะเปิดเผยหรือปฏิเสธการเปิดเผยได้นะคะหรือว่ารวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพข้อมูลการปฏิเสธในเรื่องของมาตรา15วงเล็บสองที่เห็นบ่อยที่สุดคือกรณีมีการสอบสวนวินัย ที่ยังไม่แล้วเสร็จเช่นอยู่ระหว่างการสอบสวนวินัยอยู่หน่วยงานยังไม่ได้ทำยังไม่ถึงกระบวนการแล้วเสร็จเลยยังไม่ได้มีผลต่างๆผู้ที่ถูกลงโทษเนี่ยหรือผู้ที่อ่าถูกลงโทษทางวินัยมีการขอข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาหน่วยงานมักจะมีการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นโดยมีการแจ้งว่า เป็นกรณีที่ตามมาตรา15วงเลวรรคือการเปิดเผยไปอาจจะทําให้การมาคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพได้นะคะนันนี้คือวิธีคือข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานมีการปัดใช้ในการปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะก็คือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15วห้าวรรสาก็คือเป็นความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานความเห็นหรือคําแนะนาภายในหน่วยงานส่วนใหญ่มาตานี้แหละค่ะคือ รายงานการประชุมหรือปัจจุบันอาจจะมีในส่วนของเทปบันทึกการประชุมด้วยที่ได้มีการสอบถามกันนะคะว่าถ้าในส่วนของเทปเนี่ยมีการขอเทปเนื่องจากว่าวิดีโอเนี่ยมันต้องมีการบันทึกเทปการประชุมอะคะ่ะเราอาจจะต้องดูในเรื่องของกรณีของเทปที่บันทึกเนี่ยถ้ามันมีจุดใดหรือประโยคใดที่ท่านเห็นว่าข้อขอ้อความตรงนี้หรือในเทปในเนื้อหาของเทปตัวนั้นอะมีในส่วนของความ การที่เปิดเผยไปเนี่ยอาจจะทาให้ความเห็นหรือคําแนะนําดังกล่าวเนี่ยเอ,อเป็นเป็นผลที่ไม่ไม่เป็นคุณเท่าไหร่ไงคะท่านก็สามารถที่จะปฏิเสธหรืออาจจะปฏิเสธโดยการดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาได้เช่นการปฏิเสธเนี่ยตามพรบรข้อมูลข่าวสารไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องปฏิเสธทั้งฉบับการปฏิเสธปฏิเสธบางส่วนได้ ปฏิเสธบางส่วนได้เช่นท่านมีการขอรายงานการประชุมนะคะซึ่งคนที่ขอเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาคือเรื่องที่เป็นเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องเดียวแต่ท่านประชุมยี่สิบเรื่องถ้ามีการขอมาท่านจะเปิดเผยโดยหลักหน่วยงานจะใช้คำว่าเปิดเผยแต่เปิดเผยในที่นี้หมายถึงเปิดเผยกึ่งปฏิเสธกึ่งปฏิเสธคือเปิด เปิดเผยคือบางส่วนปฏิเสธบางส่วนคือท่านเปิดเผยรายงานการประชุมจริงแต่ท่านก็มักจะให้ในส่วนแค่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาและที่เหลือท่านก็ปิดไปอันนี้ก็คือเหมือนเป็นกึ่งของการปฏิเสธเช่นกันแต่ว่าถามว่าส่วนใหญ่แล้วเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาก็จะอยากได้แค่ในส่วนของกระบวนการที่เขา เกี่ยวข้องกับตัวเขานะคะหน่วยงานก็สามารถดําเนินการในส่วนเรื่องนี้ได้ก็คือเปิดเป็นการเปิดเผยบางส่วนปฏิเสธบางส่วนนะคะในส่วนของข้อมูลเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะการเปิดเผยข้อมูลอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลนะคะอันนี้ก็จะมักจะอยู่ในส่วนของการสอบสวนพยานนะคะที่จะมีการปฏิเสธก็คือการให้ถ้อยคําพยานหรือว่ามีการสอบสวนพยานเนี่ยการเปิดเผยอาจจะเป็นการ อ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลค่อนข้างมากนะคะรวมถึงข้อมูลข่าวสารอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หน่วยง,งานมักจะมีการปฏิเสธนั่นก็คือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานทางการแพทย์รายงานทางการแพทย์เนี่ยอ่าส่วนใหญ่ก็จะด้วยกฎหมายเขาจะไม่ได้ให้เปิดเผยอยู่แล้วนะคะก็คือจะมีกฎหมายทางทางด้านสุขภาพต่างหากด้วยนะคะแต่หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่การเปิดเผยอาจเป็นการรุกร้ําซึ่งสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควรในเรื่องดังกล่าวนี่แหละค่ะคือกรณีที่ถ้ามีบุคคลอื่นขอข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นเกิดขึ้นแล้วหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ขอเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบกับ ท่านก็เกรงว่ามันจะกระทบในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยท่านก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของมาตราสิบห้าวงเล็บห้าก็คือปฏิเสธการเปิดเผยได้เนื่องจากว่าการเปิดเผยนั้นอาจจะเป็นการลุกร้าซึ่งสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควรถามว่าภายหลังจากที่หน่วยงานมีการปฏิเสธการเปิดเผยไปนะคะหน่วยงานจะต้องดำเนินการยังไง เมื่อมีการปฏิเสธการเปิดเผยไปนะคะผู้ขอข้อมูลมีสิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการสิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะก็คือจะต้องมีหนึ่งนะคะเป็นกรณีที่หน่วยงานมีการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตราสิบสี่สิบห้า แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะสองเจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา17วรรคสาอันนี้น่าจะไปไม่ถึงนะคะแล้วก็4ี่ก็คือในส่วนของหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามคําขอในส่วนของมาตรา25้าวรรคสาในส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามคําขอท่านจะต้องดูในส่วนของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยเนื่องจากว่า กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะกําหนดนะคะก็คือจะมีในส่วนของมาตราที่สามที่ใกล้เคียงการคือหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเจ้าของสามารถยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงของเขาได้เท่าเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลน,นั้นด้วยนะคะในส่วนเรื่องนี้นะคะในส่วนของการปฏิเสธเมื่อหน่วยงานมีการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลแล้ว ตัวของผู้ขอข้อมูลนะคะจะมีสิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการโดยสิทธิอุทธร์นี้จะต้องดูว่าเวลาหน่วยงานปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหน่วยงานปฏิเสธอย่างไรถ้าหน่วยงานปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะคะโดยที่อีกบรรทัดหนึ่งท่านเขียนว่าอันหนึ่ง หากท่านไม่เห็นด้วยกับการปฏิเสธการ,ปรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ,ปรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันนี้ถือว่าเป็นการแจ้งสิทธิอุทธรณ์นะคะการแจ้งสิทธิอุทธรณ์สำคัญชะไหนเรื่องนี้มีอยู่ว่าตัวของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะคะได้มีการปฏิเสธการ,ปรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเข้ามา อ่ายังยังผู้ขอข้อมูลเมื่อมีการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแล้วนะคะตัวของผู้อุทธร์เนี่ยช่วงนั้นท่านน่าจะทําอย่างอื่นอยู่ไม่ว่างนะคะก็ยังไม่ได้มีการยื่นอุทธรทันทีผ่านมาประมาณเกือบเก้าเดือนนึกขึ้นได้เฮ้ยเรายังไม่ได้อุทธร์ขอข้อมูลตัวนี้เลยนะคะเลยได้มีการอุทธร หนังสือดังกล่าวเข้า,าเข้ามาอย่างคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยนะคะซึ่งก่อนที่จะมีการเข้ามาอย่างคณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการในการส่งเรื่องอุทธรก็มีการพิจารณานะคะโดยพิจารณาว่ากรณีนี้เนี่ยหน่วยเนื่องจากว่าหน่วยงานไม่ได้มีการแจ้งสิทธินะคะในการใช้สิทธิอุธอทธร์ภายในระยะเวลา15วันดังนั้นเนี่ย เรื่องดังกล่าวนะคะสิทธิอุทธร์จึงถูกขยายระยะเวลาเป็นหนึ่งปีตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรานสิธิพอถูกขยายระยะเวลาเป็นหนึ่งปีเรื่องอุทธร์ดังกล่าวคณะกรรมการวินิจฉัยจึงรับไว้พิจารณาอุทธรพอรับเรื่องอุทธร์นะคะดังกล่าวเข้ามาไว้ในกระบวนการพิจารณาแล้วคณะกรรมการวินิจฉัยนะคะก็ได้มีหนังสือนะคะ ดำเนินการในส่วนของการสอบถามข้อมูลนะคะพร้อมกับให้หน่วยงานชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะรวมถึงส่งเอกสารที่เป็นมูลเหตุแห่งการปฏิเสธการเปิดเผยเข้ามายังหน่วยงานด้วยเวลาผ่านไปเนิ่นนานระดับหนึ่งตัวหน่วยงานก็ไม่ชี้แจงเข้ามาสักทีนะคะคณะกรรมการนะคะจึงได้มีการเชิญในส่วนของผู้แทนหน่วยงานเข้ามาให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวนะคะตัวของผู้แทนหน่วยงานนะคะ ใส่ถุดผูกท้ายอย่างดีนะคะเข้ามาหาคณะกรรมการวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยก็มีการสอบถามนะคะว่าเอในเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่ท่านมีการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนื่องจากว่าท่านมีเหตุอะไรถึงมีการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นนะคะซึ่งเมื่อมีการแจ้งว่าเอ้ด้วยเหตุอะไรถึงมีการปฏิเสธเนี่ยเจ้าหน้าที่ท่านนั้นค่ะตอบสั้นๆได้ใจความไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ รรมการตกใจมากเลยท่านไม่ทราบได้ไงว่าข้อมูลนั้นท่านใช้ดุลพินิจอะไรในการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะท่านเจ้าหน้าที่ท่านนั้นได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการว่าคนที่ใช้ดุลพินิจจริงๆอ่ะไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็นพี่เจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งที่ได้มีการกระเสียนอายุราชการออกไปแล้วแล้วในการ เขาเรียกว่าเมื่อมีการเกษยียณหรือต่างๆหรือมีการโยกย้ายโอนย้ายเนี่ยเราจะมีการทําในส่วนของเขาเรียกว่าบันทึกที่ส่งมอบงานพี่เจ้าหน้าที่ท่านนั้นเนี่ยก็มีการทําบันทึกส่งมอบงานแล้วตัวของท่านผู้บริหารนะ่ะก็กะเกษียณในส่วนของว่าเรื่องเนี้ยให้เขามารับช่วงต่อแต่ไม่ได้รู้ว่าเหตุในการปฏิเสธหรือการใช้รุ่นพินิจปฏิเสธในตอนนั้นเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่ท่านดังกล่าวปฏิเสธไปเนื่องจากเหตุผลอะไร เมื่อในส่วนของผู้ชี้แจงไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงในเห,นเหนนตุแห่งการปฏิเสธหรือเหตุแห่งการใช้ดุลพินิษได้นะคะคณะกรรมการวินิจฉัยจึงมีคําสั่งวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้กับผู้อุทธรณ์นี่คือการแจ้งสิทธิการอุทธรณ์เราจะพยายามเน้นว่าถ้าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือว่ามีการ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะขอให้หน่วยงานแจ้งสิทธิอุทธรณ์ดังกล่าวให้กับผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบด้วยนะคะอันนี้ในเรื่องของการใช้สิทธิอุทธรณ์หลังจากเราทราบแล้วนะคะว่าการใช้สิทธิอุทธรณ์เนี่ยคือต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีการปฏิเสธตามมาตรา15เรามาดูกันเนื่องจากว่ามาตรา15เนี่ยข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจะเปิดเผยก็ได้หรือจะ ปฏิเสธการเปิดเผยก็ได้ดังนั้นเมื่อหน่วยงานมีการใช้ดุลพินิษดังกล่าวนะคะหน่วยงานจะเปิดเผยหรือจะปฏิเสธเนี่ยถ้าจะเปิดเผยจะต้องเป็นเพราะเหตุดังนี้ค่ะถ้าหน่วยงานได้มีการคำนึงว่าข้อมูลข่าวสารนั้นนะคะแม้จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เข้าตามมาตรา15ก็ตามแต่การเปิดเผยนะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ ตามปกติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานสามารถใช้ดุลพินิษในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้เช่นวันนี้มีสายงานรายงานมาว่า,าสายงานอาจจะทางสำนักข่าวกองรายงานมาว่ามีในส่วนของ มีการวางระเบิดนะคะซึ่งการวางระเบิดเนี่ยอาจจะมีการกระทบในส่วนของความมั่นคงของประเทศก็เราซึ่งหน่วยงานสามารถที่จะปฏิเสธการเปิดเผยได้แต่หน่วยงานมองว่าเอ๊ะเรารู้แล้วว่าจะมีการวางระเบิดรู้สถาทนที่นะคะถ้าเราเปิดเผยไปเนี่ยประชาชนที่อยู่ในบริเวณน,นั้นหรือบุคคลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะสามารถที่จะอพยพหรือว่าหนีหรือว่า,วาย้ายทันเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยหน่วยงาน ก็สามารถที่จะใช้ดุลพินิษ์เปิดเผยได้โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องจะเปิดเผยในส่วนของข้อมูลที่มีการรายงานมาว่าเขาจัดวางระเบิดที่ไหนเพื่อมีการอพยพยหรือมีการย้ายเคลื่อนพลต่างๆได้ทันท่วงทีก็ได้เช่นกันหรือกรณีที่เห็นบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของ เคยมีกรณีของการขอนะคะในส่วนของอวันลงเวลาของพนักงานนะคะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีการเข้าการปฏิบัติงานซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานก็จะคิดว่าการเข้าปฏิบัติงานต่างๆเนี้ยถือได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยอาจจะเป็นการลุกล้าซึ่งสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควรก็คือว่าการเปิดเผยถ้าเห็นชื่อว่าเจ้าหน้าที่ท่านไหนเข้ามาเวลาไหนเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะคะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะเรื่องนี้ได้มีการส่งเข้าในส่วนของคณะกรรมการวินิจฉัยซึ่งในส่วนของคณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยได้มีการตีความว่าในเรื่องของการเข้าปฏิบัติงานเนี่ยเพื่อให้เนื่องจากว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามปกติและเพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสของการดําเนินการของเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้มีมติให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นให้กับผู้ขอข้อมูลข่าวสารด้วย นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะคะที่หน่วยงานสามารถที่จะเปิดเผยหรือปฏิเสธการเปิดเผยได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของข้อมูลข่าวในส่วนของผู้มีอํานาจในการเปิดเผยนะคะต่อเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของผู้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาหรือใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตามมาตรา ส5บห้านะคะแห่งพราบาข้อมูลข่าวสารนะคะอันนี้เป็นกฎกระทรวงตัวใหม่นะคะเดิมเนี่ยจะเป็นกฎกระทรวงฉบับที่4ซึ่งปัจจุบันเนื่องจากว่าอตอนนั้นเนี่ยมันเขาใช้ระบบเขาเรียกว่าระบบ C นะคะซึ่งพอใช้ระบบ C ีเนี่ยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนในส่วนของการ ระบบตำแหน่งใหม่นะคะเราก็เลยได้มีการปรับปรุงในส่วนของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวนะคะเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ก็คือกฎกระทรวงกาหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอนานาจนะคะมีคําสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15แห่งพรบข้อมูลข่าวสารนะคะก็คือถ้าเป็นในส่วนของข้าราชการพลเรือนนะคะจะเป็นระดับชั้นชํานาญการขึ้นไปนะคะจะเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวในการใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะโอเคมีคำถามเดี๋ยวขออน,นี้ตขั้นคำถามก่อนนะคะกรณีพ้นระยะเวลาอุทธร์แล้วไม่สามารถอุทธร์ได้แล้วผู้ขอข้อมูลสามารถเริ่มขอข้อมูลใหม่ได้หรือไม่หรือผู้อื่นมาขอข้อมูลได้หรือไม่ พ้นระยะเวลาอุทธร์แล้วและไม่สามารถอุทธร์ได้คือถ้าเกิดว่าหน่วยงานมีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์สิบห้าวันนะคะแล้วผู้ขอข้อมูลเนี่ยได้มีการอ่าขอขออได้ไม่ไม่สามารถใช้สิทธิอุทธร์ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะผู้ขอข้อมูลสามารถเริ่มขอข้อมูลใหม่ได้หรือไม่คําตอบคือสามารถเริ่มขอข้อมูลใหม่ได้หรือไม่ขอได้ แต่ว่าหรือให้ผู้อื่นมาขอข้อมูลดังกล่าวได้ไหมคําขอตามที่เราเน้นไว้แล้วว่าใครขออะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยผู้ขอจะขอใหม่ได้อีกครั้งไหมขอได้หรือให้ผู้อื่นมาขอขอได้ไหมขอได้แต่ในการใช้ดุลพินิษของหน่วยงานนะคะถ้าหน่วยงานเห็นว่าข้อมูลข่าวสารนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานเคยมีการพิจารณาไปแล้วนะคะโดยมีการพิจารณาพร้อมกับแจ้งสิทธิอุทธรณ์ไปแล้วการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา11นะคะแห่งพราบ,ารบข้อมูลข่าวสารก็คือจะต้องไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7มาตรา9นะคะและมาตรา26เนี่ยคือเป็นการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่องเฉพาะรายเมื่อมีการขอข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่องเฉพาะรายเนี่ยหน่วยงานจะ ต้องพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารนั้นภายในระยะเวลาอันสมควรนะคะอันสมควรเนี่ยคือจะมีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนะคะกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีขอ้อประชาชนขอข้อมูลข่าวสารนะภายในเวลาภายในวันนั้นถ้าหน่วยงานสามารถจัดให้ได้ภายในวันนั้นให้ดําเนินการภายในวันนั้นแต่ถ้าไม่สามารถดําเนินการให้ได้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าวนะคะ หน่วยงานสามารถที่จะต้องแจ้งข้อมูลแจ้งผลการดำเนินการนะคะให้ผู้ขอข้อมูลเนี่ยภายในสิบห้าวันนะคะให้ทราบทุกๆสิบห้าวันนะคะว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่นะคะในส่วนของเรื่องนี้นะคะเมื่อมีการเมื่อหน่วยเมื่อหน่วยงานเนี่ยพิจารณาซึ่งการพิจารณดาดังกล่าวนะคะเว้นแต่ จะเป็นการขอข้อมูลจำนวนมากหรือบ่อยครั้งหน่วยงานสามารถที่จะปฏิเสธการพิจารณาได้เช่นจำนวนมากหมายถึงไม่ได้เป็นจำนวนเอกสารที่มากๆนะไม่ได้หมายความว่าขอจำนวนมากเนี่ยคือบางบางหน่วยงานจะตีความว่าสมมติเขาขอโคการจัดซื้อจัดจ้างที่มันมีแบบเป็นร้อยร้อยแผ่นเขา มักจะมีการตีความว่าอันเนี้ยคือขอข้อมูลจํานวนมาก <c oughs> แต่ที่จริงไม่ใช่นะคะการขอข้อมูลจํานวนมากเนี่ยหมายถึงว่าขอข้อมูลนั้นในเอ่อปริมาณที่มากๆากเช่นขอโครงการจัดซื้อจัดจ้างจํานวนห้าชุดถ้าเรามองว่ามันเปิดเผยได้เพียงแค่ชุดเดียวก็เพียงพอแล้ว ที่เหลือคุณก็ไปถ่ายเอาเองสิอันนี้คือการตีความของเขาว่าขอจำนวนมากคือขอข้อมูลที่ขอเหมือนเขาเรียกว่าขอหลายฉบับอย่างเช่นว่าขอแทนที่ว่าเราจะถ่ายให้แค่ชุดเดียว่เขากลับบอกว่าให้เราอะทำมาให้เขาไปเลย3ามฉบับสี่ฉบับอันนี้คือขอจำนวนมากสองคือบ่อยครั้ง บ่อยครั้งในที่นี้ที่หน่วยงานสามารถปฏิเสธได้คือกรณีที่เคยขอข้อมูลข่าวสารชุดนี้มาแล้วนะคะแล้วมาขอข้อมูลข่าวสารชุดเดิมอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมาเข้ากับคำถามที่ถามว่าถ้าผู้ขอข้อมูลสามารถขอ,อไม่ทันระยะเวลาอุทธรับเข้ามาขอใหม่ได้ไหมคำตอบคือกลับเข้ามาขอใหม่ได้ แต่หน่วยงานจะพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นการขอบ่อยครั้งหรือเปล่าอันนี้เป็นดุลพินิษของหน่วยงานว่าเนื่องจากมันเป็นการขอข้อมูลชุดเดิมที่หน่วยงานเคยมีการแจ้งผลการในการให้เขาทราบไปแล้วนะคะและถามว่าผู้อื่นมาขอข้อมูลได้หรือไม่ผู้อื่นมาขอข้อมูลได้หรือไม่ขอได้แต่หน่วยงานจะใช้ดุลพินิษยังไงว่ากันอีกทีถ้าหน่วยงานมองว่า สมมติว่าเขาขอข้อมูลของนายเอเดิมเขาอาจจะขอของตัวเองเลยระยะเวลาหน่วยงานปฏิเสธเลยระยะเวลาอธรท์เรียบร้อยนะคะโอเคหน่วยงานมองว่าถ้าเขาขออีกครั้งมันเป็นการขอซ้านายเอเลยไปขอให้ในายบีมาขอข้อมูลของนายเอหน่วยงานก็สามารถใช้ดุลพินิษ์ได้ว่านายบีมีส่วนเกี่ยวข้องไหม ถ้าหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าเห็นว่าหน่วยในบีเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลเนี่ยเปิดเผยไปอาจจะเป็นการลุกล้ำซึ่งสิทธิส่วนบุคคลของเอกินสควรหน่วยงานจะปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้อันนี้คือการใช้ดุลพินิษซึ่งมันจะมีเราใช้ดุลพินิจ์เนี่ยเราใช้ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นคนต่อคนยกเว้นกรณีการมอบอํานาจถ้าถ้าเกิดเขาขอจํานวนมากหรือขอบ่อยครั้งแล้วหน่วยงานปฏิเสธ ก็ต้องแจ้งสิทธิ์อุทธร์ใช่ไหมส่วนใหญ่อ่าบางมันจะไม่ในส่วนของสิทธิ์อุทธร์นะคะมันจะไม่ได้โยงในส่วนของกรณีที่หน่วยงานปฏิเสธในเรื่องนี้ไว้แต่ถามว่าถ้าผู้ร้องอมาอุทธร์เนี่ยบางคีหน่วยตัวของคณนะกรมาอุทธร์เขาก็จะดูแต่ถ้าปกติแล้วเขาก็จะบางเคสเขาก็จะไม่รับไว้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่สิทธิ์การที่จะขออุทธรณ์ได้มันจะต้องเป็นการปฏิเสธตามมาตราสิบสี่สิบห้าหรือว่ามาตราสิบเจ็ดหรือว่ามาตรายี่สิบห้าค่ะเขาจะกาหนดสิทธิ์การอุทธรณ์ไว้ประมาณแค่นั้นค่ะ เดี๋ยวอาจารย์ตะกี้อาจารย์ไปพูดถึงเรื่องคัดค้านแต่อาจารย์บอกไปไม่ถึงมันะจ,ะจะแตะสังนี้ไหมว่าใครคัดค้านอะไรเรื่องอะไรไใครม<ด>ี<ะ>ได้คะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวในเรื่องของการคัดค้านเนี่ยจะขออนุญ,ญาตแตะให้นิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการคัดค้านเนี่ยจะแตะอ่าขออนุญ,ญาตยกเป็นตัวอย่างก็แล้วกันเพราะว่าตอนแรกกลัวว่าเวลาจะไม่ได้นะคะในเรื่องของการคัดค้านนะคะ มันเป็นสิทธิการคัดค้านการเปิดเผยนะคะอันนี้คือตัวของประมวลเนี่ยจะเขียนไว้ว่าถ้าเจ้าหน้าที่นะคะในตัวของกฎหมายเนี่ยจะถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลน่ะอาจการะทบซึ่งประโยชน์ได้เสียของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้แจ้งกับผู้ขอข้อมูลข่าวสารนั้นเพื่อให้คัดค้านได้เอาง่ายๆก็คือตัวของกฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะงงขออนุญาตย,ยกเป็นตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆตัวอย่างง่ายๆในการใช้สิทธิการคัดค้านนะคะนึกภาพตามเนาะมีในส่วนของนางเ นางเนะเราเป็นหน่วยงานตรงกลางนะคะนาง a เนี่ยขอข้อมูลนะคะที่บริษัท c มีการยื่นประมูลเข้ามายังหน่วยงานของเราอ่าในนาง a เนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้บริษัท c เนี่ยก็ไม่ใช่บริษัทที่ชนะอันนี้มองในมุมที่ไม่ชนะเพราะถ้าชนะมันต้องเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ ource, นะคะอันนี้บริษัทซเนี่ยไม่ได้ชนะแต่บริษัท c คือหนึ่งในบริษัทที่ยื่นเข้ามาขอประมูลเรื่องโครงการนี้นะคะ นาง A เอขอขอข้อมูลที่บริษัทซียื่นเข้ามาประมูลซึ่งหน่วยง,งานเนี่ยอาจจะพิจารณาแล้วเห็นว่าที่จริงข้อมูลการประมูลพวกเนี้ยมันไม่ได้สําหรับเราสําหรับหน่วยง,งานณตอนนั้นนะคะอาจจะมองว่ามันก็เปิดเผยได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เพื่อให้แต่เราไม่มั่นใจว่าข้อมูลเนี้ยถ้าเราเปิดเผยให้กับนางเอไปแล้วเนี่ยอาจจะก,ก่อผลกระทบกับทางบริษัทซีไหมในส่วนของพวก เออเขาเรียกว่าข้อมูลทางการค้าเราในฐานะหน่วยงานสามารถทำหนังสือสอบถามไปยังทางบริษัทซีได้คือทำหนังสือสอบถามไปยังบริษัทซีว่าเนี่ยมีคนมาขอข้อมูลอาจจะไม่ต้องถึงขั้นระบุชื่อนะคะอาจจะขอว่ามีบุคคลนะ่ะมาขอข้อมูลอ่าเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านได้มีการ ประมูลเข้ามาได้มีการยื่นเสนอซองประมูลเข้ามาซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าจะเปิดเผยได้แต่อาจจะกระทบซึ่งประโยชน์ของท่านหากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถที่จะยื่นนะคะการคัดค้านการเปิดเผยเข้ามาโดยจะต้องกําหนดระยะเวลาให้เขาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันถ้าตัวของบริษัทซีภายในสิบห้าวันนี้ เพท่านกําหนด15วันวันที่17บริษัทีก็ยังไม่มีเอกสารคัดค้านเข้ามาโอเคท่านเปิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าภายใน15วันวันที่13บริษัท C ยื่นคัดค้านเข้ามาพอบริษัท C ยื่นคัดค้านเข้ามาสิ่งที่หน่วยงานต้องทําคือหน่วยงานต้องใช้ดุลพินิษดุลพินิษอีกครั้งหนึ่งถ้าหน่วยงานเห็นว่าเฮ้ยที่ยื่นคัดค้านเนี่ยยังสามารถเปิดเผยได้นะคะ หน่วยงานจะต้องทําหนังสือไปถึงบริษัท C หรือบุคคลที่สามอีกคนหนึ่งว่าในเรื่องเนี้ยท่านมองว่าข้อมูลข่าวสารเนี้สามารถที่จะเปิดเผยได้หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวขอให้ท่านนะคะอุทธรณ์่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารก็คือไม่เป็นกรณีที่หน่วยงาน ไม่รับฟั่งคําคัดค้านของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้มีการคัดค้านเข้ามาแต่สมมติถ้าหน่วยงานเห็นว่าไม่ไม่ฟังคาคัดค้านหน่วยงานเปิดไปเลยได้ใช่ไหมเป,เ,ปเ,ปเปิดเปิดไปเลยหรือว่าต้องต้องรอ,ใ,อให้เขาอุทธรณ์ก่อนค่ะถ้าอุทธรณ์แล้วหน่วยงานบริษัทซีเนี่ยอุทธรณ์แล้วผลคําวินิจัยเป็นประการใดหน่วยงานต้องปฏิบัติตามผลคำวินิจัยนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเปิดถึงแม้ว่าใช่ค่ะ ต้องอย่าเพิ่งไปเปิดปัญหาเคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะท่านกรณีนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นคือหน่วยงานเปิดก่อนคําวินิจฉัยสรุปคําวินิจฉัยบอกให้ปิดเพราะว่าเป็นข้อมูลทางการค้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทางการค้าแล้วตัวนายกรเนี่ยตอนแรกหน่วยงานไม่ทราบแต่พอไปสืบประวัติหลังๆมาลึกๆอะค่ะเขาเป็นคู่แข่งทางการค้าแต่เขาไม่ได้แข่งแข่งในครั้งนี้นะเขาเคยไปแข่งในสํานักงานอื่นคือแข่งในที่อื่นมา แต่เขาแค่อยากมาดูในแค่ของของครั้งนี้ที่เขาไม่ได้ยืน่นอันนี้ปัญหาคือตัวของบริษัทฟ้องฟ้องหน่วยงานว่าไปเปิดเผยความลับของเขาพอไปฟ้องหน่วยงานปุ๊บทุกครั้งหน่วยงานจะต้องหาหลังอิงโดยการมีคณะกรรมการวินิจฉัยแต่พออันนี้คณะกรรมการวินิจฉัยก็ตัดสินแนวแนวทางเดียวกันคือไม่ให้เปิดเหมือนกันหน่วยงานรับเต็ม,เต,มเต็มตอนนั้นในเรื่องนี้เราเลยบอกว่าหน่วยงานถ้ามี หน่วยอ่อตัวของบริษัทซีอ่ะมีการทำำําคําคัดค้านมาอ่าไม่ท่านไม่รับฟังบริษัทซีต้องรอว่าบริษัทซีมีการอุทธรเข้ามายัางคณะกรรมการหรือยังถ้ามีการอุทธรเนี่ยคือใช้กําหนดระยะเวลาเดียวกันคือสิบห้าวันเหมือนกันถ้ากําหนดแล้วและไม่มีการอุทธรโอเคอันนี้ยังพอจะเปิดได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการอุทธรเข้ามาจะยังไม่สามารถเปิดได้จนผลวินิจฉัยอุทธร์เป็นที่สุดก่อนวันนะั้นตั้งแต่ได้รับหนังสือ ส่วนใหญ่สิบห้าวันเราจะใช้ตั้งแต่วันที่รู้ถึงคำสั่งนั้นก็คือน่าจะเป็นวันที่ได้รับหนังสือนั้นค่ะแต่โดยปกติถ้าหน่วยงานหรือว่าตัวผู้ขอข้อมูลไม่ได้ชี้แจงในส่วนของวันที่ที่เขารับหนังสือว่าเขารับวันที่เท่าไหร่เนี่ยเราจะถือว่าวันที่หน่วยงานลงเลขเป็นสําคัญใช่อันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาในใบสนีตอบรับหรือต่างๆที่สามารถระบุได้ว่า ตัวของเขาเนี่ยเขาทราบคําสั่งนี้เมื่อไหร่หรือว่าบางทีเนี่ยเขาจะมีการเขียนว่าเขาได้รับหนังสืออุทธรณ์นี้วันที่เท่าไหร่ในพวกนี้ค่ะเราจะใช้พวกนี้ประกอบรูปพินิจในการนับเวลาให้ด้วยหรือถ้าบางอย่างเราเห็นว่าอท่านส่งไปส่งไปบรรพฤหัดแต่วันศุกร์เป็นเหมือนหยุดยาว อันนี้เราก็อาจจะพิจนารณานับเป็นวันจันทร์ให้เพราะว่าอาจจะมีกรณีการหยุดยาวซึ่งผู้ขอข้อมูลอาจจะไม่ทราบคําสั่งมันจะมีช่วงเพียงที่ที่มีการหยุดติดต่อกันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มันก็จะเป็นกรณีที่อนุมานได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมาตราสิบเจ็ดเนี่ยจะใช้ได้สองกรณีคืออันนี้เป็นกรณีที่หน่วยงานไม่รับฟังคําคัดค้านแต่ถ้าหน่วยงานรับฟังคําคัดค้านล่ะ ถ้าหน่วยงานรับฟังคําคัดค้า,านคือเห็นด้วยกับที่บริษัทซีมีการไม่ให้เปิดข้อมูลนั้นนะคะหน่วยงานสามารถปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามมาตรา15วงเล็บ6คือผู้ให้ข้อมูลกําหนดมิให้เปิดเผยข้อมูลนั้น อันนี้ก็คือกรณีที่หน่วยงานใช้ดุลพินิษ์รับฟังถ้ารับฟังคําคัดค้านหน่วยงานสามารถปฏิเสธนางกอได้โดยการใช้มาตราสิบห้างเล็บหกยื่นสิทธิอุทธรณ์สิบห้าวันเหมือนกันแต่ถ้าหน่วยงานไม่ไม่รับฟังคำคัดค้านของบริษัทซีหน่วยงานก็ต้องแจ้งให้บริษัทซีนะ่ะไปดําเนินการในส่วนของการอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันเหมือนกันอันนี้คือในส่วนของการกรณีการรับฟังคําคัดค้านการเปิดเผยค่ะ โอเวลาก็มีคำถามใช่ไหมคะโอเคอันนี้ผลระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้วเนาะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนะศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกรณีที่ต้องสอบผ่านแต่ไม่ได้สอบจะแต่งตั้งให้ รับผิดชอบไปพรงก่อนได้หรือไม่และต้องเป็นระดับชํานาญการขึ้นไปหรือไม่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์บริการนะคะไม่ได้มีการกําหนดในส่วนของคุณสมบัตินะคะในส่วนของการสอบผ่านนี้น่าจะเป็นในส่วนของการผ่านพรบรข้อมูลข่าวสารหรือเปล่าเอ่ยถ้าเป็นในส่วนของในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์จริงๆอะคะ่ะเราไม่ได้มีการกําหนดแต่ว่าทางนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้มีความรู้ นะคะทางด้านพรบา forward, ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยรู้พื้นฐานบ้างอย่างเช่นว่ารู้ว่าข้อมูลข่าวสารไหนที่ต้องมีการจัดแสดงและข้อมูลข่าวสารไหนที่สามารถเปิดเผยไปได้นะคะโดยปกติเนี่ยเราก็จะขอแค่มีความรู้พื้นฐานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยเขาเรียกว่าเป็นกันให้บริการประชาชนในแค่ศูนย์เนี่ยแล้วก็โอเคแล้วส่วนในเรื่องของการสอบเนี่ยถ้าท่านใดก็สนใจในเรื่องของการสอบในส่วนของพรบาข้อมูลข่าวสารเนี่ยอันนี้เรามองว่าเป็นการสอบเพื่อ วัดระดับความรู้ว่าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านด้านนี้ประมาณมากน้อยเพียงใดนะคะก็อันนี้ก็ต่อให้ท่านยังไม่สอบผ่านหรือว่ายังไม่ถึงอาจจะยังไม่ถึงกําหนดสอบแล้วท่านยังไม่ได้สอบเนี่ยท่านจะสามารถประจําศูนย์ได้ไหมอันนี้ก็ถือว่ายังประจําได้อยู่นะคะไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะคะค่ะเอ,อ่ออันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะมีคําถามทางช่องทางแชทอีกไหมคะ ถ้าไม่มีแล้วนะคะงั้นก็คะ,ะั้งนี้มีไหมคะ <ขอ S 2> มค่ะนึ่งคําถามค่ะถามเ่าจากที่<อ>ที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยนะคะคือกรณีที่ไปสอบไปสอบมาแล้วเราไปสอบสี่คนนะคะแล้วผ่านสองคนอะ่ะอันนี้จะนับหกสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าคะคือจะมีคะแนนใช่ไหมคะว่าต้องหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปอะ่ะหมายถึงว่าสอบหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยผ่านหกสิบผ่าน หรือว่าหกสิบเปอร์เซ็นของคนที่ไปสอบมันซ้อนกันอยู่อะในคะแนนของการการสอบผ่านพรบข้อมูลข่าวสารนะคะคือหมายถึงสอบผ่านหกสิบเปอร์เซ็นตคือคะแนนสอบอะค่ะหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยคือต้องหกสิบถึงจะถือว่าเป็นการสอบผ่านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการะคะ่ะนี้ที่เราส่งประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่นเนี่ยค,ะค่ะถ้าเราไปสอบสี่คนแล้วเราสอบผ่านสองคนอันนี้ถือว่าได้คะแนนไหมคะ ในส่วนของมันเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ต้องเอาเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมคะ <S <S ใช่คะ่ะอันนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเขาอาจจะให้แต่ว่าอาจจะมีการไม่ได้ให้คะแนนคือเขาเขาจะมีเกณฑ์การให้คะแนนนึกนึกออกใช่ไหมคะว่าเราจะไม่ได้เรามีเกณฑ์ในส่วนของการให้คะแนนเนี่ยเราไม่ได้ให้แบบว่าเออศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะมีหนึ่งสองสามสี่ก็คือเราจะดูความ ว่าเออท่านผ่านไปเท่าไหร่เป็นประมาณไหนอาจจะได้ในส่วนของได้อาจจะไม่ถึงขั้นว่าได้ศูนย์แต่ก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าได้เต็มประมาณนั้นค่ะอันนี้คือเกณฑ์เกณฑ์การประเมินนะคะบางอย่างเนี่ยเวลาหน่วยงานมีการดูในส่วนของข้อมูลที่มีการจัดแสดงไว้หน้าส่นหรือว่าทางเว็บไซต์ต่างๆหน่วยงานจะมีการให้คะแนน,นก็คือจะมีเลทการให้คะแนนอยู่คือเราจะไม่ได้แบบว่า เออถ้าศูนย์นี่หมายถึงว่าไม่มีไม่มีในที่นี้หมายถึงท่านไม่ได้ระบุว่าข้อมูลนั้นน่ะท่านไม่ได้ไม่มีอยู่ในอย่างเช่นหน่วยงานไม่ได้มีการจัดอบรมสมมุตินะคะหน่วยงานไม่ได้มีการจัดอบรมเลยเนี่ยแต่หน่วยงานแบล n งเอาไว้เลยในช่องนั้นโดยไม่ได้มีการตอบอะไรอันนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ศูนย์แต่ถ้าหน่วยงานตอบว่าอ่าไม่มีข้อมูลด้านการจัดอบรมเนื่องจากว่าหน่วยงานไม่ได้มีการจัดอบรมโอเคอันนี้เราจะมีการประเมินให้อยู่ ค่ะคือแต่ละช่องเนี่ยถ้าหน่วยงานมีกะไม่ได้ดําเนินการหรือว่าไม่ได้จัดแสดงในส่วนของอันไหนเนี่ยหน่วยงานสามารถที่จะเหมือนแจ้งข้อมูลตัวนั้นได้โดยพยายามอย่าแบงค์เป็นช่องเปล่าว,ว่าแบบเหมือนไม่มีเพราะว่าเนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องมีการจัดแสดงถ้าไม่มีต้องบอกเหตุผลเหงความไม่มีด้วยประมาณนั้นนะคะค่ะยังยังเดี๋ยวรอรอรุ้นผลนะคะ จะประกาศนี้ประกาศแค่รู้สึกว่าจะประกาศสอบพอรบข้อมูลข่าวสารนะคะที่ประกาศไปแล้วใช่ค่ะถ้ามีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วการรายงานการปฏิบัติตามพรบข้อมูลข่าวสารรายงานทุกรอบไหมคะ รายงานการปฏิบัติตามพรบข้อมูลข่าวสารอันนี้หมายถึงว่าจะต้องรายงานตามมันมันมันมีความหมายมากกว่านี้ไหมคะเป็นเป็นยังไงอะคะถ้ามีศูนย์ข้อมูลอ e ิเล็กทรอนิกส์แล้วเราจะต้องมีการรายงานการรายงานปฏิบัติตามนี่คือในส่วนของมาตรายี่สิบสามหรือเปล่าเอ่ยหรือว่ายังไงเออขอรบกวนให้ให้ข้อมูลเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะ ถ้าเป็นในส่วนของอถ้ามีกฎหมายกาหนดนะคะในส่วนไม่ว่าจะเป็นของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ามีกฎหมายกาหนดว่าต้องมีการรายงานการปฏิบัติตามพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยเหล่านี้หน่วยงานยังต้องดําเนินการในส่วนพวกนี้อยู่นะคะแล้วก็ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอันนี้เป็นมาตามมติคณะมติคณะรัฐมนตรีอค่ะแต่รู้สึกว่ารายงานการปฏิบัติตามพรบข้อมูลข่าวสารอันนี้จะเป็นรายงานในส่วนของ อ่ตามกฎหมายหลักของเราเนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้มีให้ข้อมูลมากกว่านี้ไหมคะของอบาตห้วยทุ่งนะคะจังหวัดแพร่โอเคอันนี้เป็นอันนี้ก็คำตอบก็เป็นประมาณนี้นะคะมีคำถามอีกไหมคะ โอเคถ้าไม่มีท่านใดนะคะมีข้อคําถามแล้วนะคะขออนุญาตสอบถามด<ะ>นึ่งนะคะขอขอขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับหลักการการขอเปิดเผยข้อมูลข่าวขันที่เป็นเกี่ยวกับคะแนนคะแนนผลการสอบเนี่ยคะย่ะอย่างเช่นมีประชาชนเนี่ยมาสอบบรรจุเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยค่<ๆ>ยคะตามแนวคาวินิจฉัยอคิดว่าเอ,อถ้าเป็นข้อมูลของตัวเองเนะนานะคะแนนของตัวเองอะไรย่างเงี้ยคือมันก็เปิดเผยได้อยู่แล้ว ค่ะแต่ว่าบางลายมันจะมีเคสแปลกๆเช่นแบบขอดูคะแนนของคน,นอื่นรวมถึงขอดูกระดาษคําตอบขอดูข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยของของคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติกรณีของคนอื่นเนี่ยมันจะต้องถือว่าเป็นกระทบสิทธิ์ของคนอื่นแล้วต้องไปขอขอ,ขอให้เขาคัดคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะขอขอหลักนิดนึงโอเค,คถ้าเป็นหนึ่อนึงหรือเพิ่มว่า ขอดูว่าตอนคณะกรรมการสัมภาษณ์ของตัวเองของบันทึกเสียงว่ากรรมการสัมภาษณ์แล้วหลังจากนั้นได้คุยกันระหว่างกรรมการว่าเออจะให้คะแนนของตัวเองอย่างไงอะไรเงี้ยต้องให้ไหมหมายถึงว่าในส่วนของบันทึกเสียงกรรมการสัมภาษณ์ถ้าอันนี้อันนี้ขอสอบถามข้อมูลนะคะปกติเวลากรรมการสัมภาษณ์เขามีการบันทึกเสียงไหมคะไม่ไม่มี สมมติว่าถ้าเกิดมีการขออนุญาตบ,บันทึกและมีในรายงานการประชุมกรรมการสัมภาษณ์ว่าจะมีการบันทึกเสียง<อ>ประกอบรายงานการประชุมสอบเนี่ยนะอเคสมมติมีสมมติมีนะคะถ้าสมมติเป็นกรณีที่มีแล้วเขาขอของตัวเองอันเนี้ยถ้าเป็นการขอระหว่างสัมภาษณ์ไม่น่าจะมีปัญหาระหว่างหนูขออนุญาตแยกเป็นสองเคสคือขอระหว่างสัมภาษณ์กับหลังจากที่เขาสัมภาษณ์เสร็จ แล้วก,การบันทึกเทปนี้ถูกบันทึกต่อเนื่องนะคะกรรมการหลังจากสัมภาษณ์ปุ๊บกรรมการจะมีการถกประเด็นในเรื่องของการแนวการคิดของแต่ละคนว่าเอ้ยให้เท่าไหรด่ดีอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะให้ได้เพราะว่ามันก็จะมีเสียงของเขาปะปนอยู่ด้วยซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยมันก็อาจจะไปให้เขาฟังว่าเออเขาเกี่ยวข้องอยังไงแต่หลังจากการสัมภาษณ์อันเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าหลังสัมภาษณ์เนี่ยน่าจะเป็นส่วนในความคิดเห็นของกรรมการ ซึ่งการเปิดเผยเนี่ยอาจจะติดในส่วนของมาตราสิบห้าวงเล็บสามอยู่ได้ก็คือหน่วยงานสามารถปฏิเสธการเปิดเผยในส่วนของภายหลังสัมภาษณ์ดังนั้นเนี่ยเทปถ้าหน่วยงานคิดว่าเออเราเปิดเผยได้อาจจะตัดครึ่งที่เป็นเขาสัมภาษณ์อยู่ะคะ่ะอันนี้น่าจะให้ได้ก่อนส่วนในเรื่องของคะแนนและกระดาษข้อสอบเนี่ยมันจะมีขออนุญาตแบ่งเป็นสองกรณีถ้าเป็นในเรื่องของกระดาษข้อสอบกระดาษข้อสอบจะถูกแบ่งแนวคำวินิจฉัยเป็นสองอย่าง หนึ่งถ้าเป็นคำวินิจฉัยแนวคำวินิจฉัยที่เขาจะให้เปิดเผยคือเป็นข้อสอบที่เขาเรียกว่าแบบเขียนแบบเขียนที่ว่าเราใช้ครั้งเดียวแล้วไม่ไม่มีการใช้อีกแล้วอันนี้ยังพอที่จะอนุ่มอร่วยให้ได้นะคะแต่ที่เขาจะไม่มีการปฏิเสธไม่ให้เนี่ยแล้วก็ทางคณะกรรมการวินิจฉัยเห็นด้วยคือข้อมูลขข้อสอบที่เป็นในรูปแบบของครั้งข้อสอบครั้งข้อสอบเช่นบางทีหน่วยงานมีการจ้างมาหาวิทยาลัยอ,ออก ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะมีในรูปแบบของการออกที่เป็นการฝนแบบข้อกอไก่ข้อไข่ข้อควายอะไรเงี้ยแล้วเป็นในรูปแบบของคลังข้อสอบเช่นอถ้ายกตัวอย่างง่ายๆและเห็นบ่อยที่สุดที่มีการขอคือของท้องถิน่นท้องถิ่นเนี่ยดําเนินการในรูปแบบของคลังข้อสอบคือเขาจะมีอ่าเหมือนเขาขอให้ออกพร,ะระบรข้อมูลข่าวสารออกมาร้อยข้ออ่าออกเรื่องการอ่าพร,ะระบอรของท้องถิน่นร้อยข้อเรื่องนี้ร้อยข้อเรื่องนี้ร้อยข้อถึงเวลาปุ๊บ เขาก็จะเอาเนี้ยมาใส่ในเครื่องเอาข้อสอบเนี้ยมาใส่ในเครื่องแล้วก็กดให้มันรันแล้วก็จะถามว่าเอาแค่พรบข้อมูลเนี่ยเอามาห้าข้อจากหนึ่งร้อยข้อที่เรามีการออกไปแล้วก็เอ่อพะบอต่างๆเนี่ยขออันนี้ยี่สิบอันนี้สาสิบนะคะซึ่งการออกข้อสอบในรูปแบบของคลังข้อสอบเนี่ยโอกาสที่ข้อสอบจะซ้ําสูงพอข้อสอบซ้ําสูงถ้าข้อมูลข้อสอบเหล่านี้หลุดไป ทางหน่วยงานเนี่ยตอนนั้นที่เรามีการใช้ดูพินิจคือมองว่ามันอาจจะผลถ้าเหมือนติวเตอร์เข้าไปโอกาสการเกรงข้อสอบหรือว่าเหมือนอารมณ์ข้อสอบล่วนไหลเนี่ยน่าจะมากเขาเราก็เลยจะไม่แนะน่ะคือเราจะให้ตรวจดูแต่ไม่ให้สำเนาในส่วนของข้อสอบตรวจดูในที่นี้หมายถึงดูจริงๆการขอตรวจดูคือดูห้ามถ่ายรูป ห้ามอ่าเพราะว่าการถ่ายรูปเนี่ยเราก็ถือว่าเหมือนกับเป็นการสำเนาข้อมูลนั้นแล้วนะคะเราก็จะให้ตรวจด,ดูคือให้ตรวจดูคือคุณเอาเหมือนด้วยสอบชุดกอไก่ก็เอากอไก่มาวางเลยแล้วก็ดูในชุดกอไก่นะคะอันนี้คือในส่วนของการเปิดเผยข้อสอบนะคะก็จะมีสองสองวิธีด้วยกันแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของกระดาษคําตอบกระดาษคําตอบเนี่ยเคยมีแนวนะคะในส่วนของกระดาษคําตอบกระดาษคําตอบ เขาจะให้ดูของบุคคลที่เท่ากันหรือสูงกว่าเท่ากันหรือสูงกว่าที่คณะกรรมการวินิจฉัยอะ่ะเปิดเผยให้ที่มีการวินิจฉัยว่าให้ดูในส่วนของบุคคลที่เท่ากันหรือสูงกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสของการดําเนินการประกอบกับเป็นไปเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตัวเขาอ่าพอที่จะทราบได้ว่าโอเคเปิดพอเห็นว่า อ๋าโอเคเราได้คะแนนเท่านี้คนที่สูงกว่าเขาได้คะแนนเท่านี้เท่านี้เท่านี้จริงๆลำดับที่หนึ่งอาจจะได้ร้อยลำดับที่สองได้เก้าสิบเก้าจริงๆเพื่อไม่ให้เกิดความลดหลัน่นอย่างเช่นว่าตัวเขาได้จริงๆเขาได้เก้าสิบแปดแต่คนที่ได้ที่สองเนี่ยกลับได้เก้าสิบห้าซึ่งแบบมันก็จะมีข้อพิจารณาว่าเอ๊ะเขาเป็นเด็กฝากหรือเปล่าทําไมเขาถึงไปอยู่มุมนั้นอะไรเงี้ยอันนี้เพื่อให้เห็นความโปร่งใสในการ สอบหรือว่ากระบวนการสอบเขาเลยให้เปิดของคนที่เท่ากันหรือสูงกว่าแต่ไม่ระบุชื่อใช่ไหมเอาชื่อออกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไม่ระบุชื่อค่ะก็จะให้เห็นใครรู้ว่าถ้าตอบแบบนี้ได้ก็ได้ได้ประมาณเท่านี้ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแต่ถ้าสําหรับคนที่ต่ํากว่าเพราะกรณีการขอบางคนขอทั้งหมดไม่ได้ขอแค่ของตัวเองหรือคนที่สูงกว่าแต่ขอทั้งหมดเลย ของทุกคนที่สอบในในในวิชานั้นของคนที่ต่ํากว่าเขาไม่ใพ้เปิดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการลุกล้าซึ่งสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควรที่มองในเรื่องของการลุกล้าซึ่งสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควรเอาอาจจะใช้คําไม่ค่อยดีคือมันมันเป็นประมาณว่าต้องขอขออภัยนะคะอาจจะประมาณว่าไปดูความโง่ของเขาทําไมอะ่ะเพราะบางคนในกระดาษข้อสอบอะ่ะคนที่เขาเขียนอะไรไม่ได้อะ่ะบางคนเขาวาดรูป เหมือนวาดรูปเล่นบ้างฝนหนึ่งอันบ้างมาคนส่งกระดาษเปล่าอันเนี้ยมันมันก็เลยทําให้คณะกรรมการมองว่าการเปิดเผยของคนที่เขาไม่ได้อ่ะมันไปเหมือนกับลุกล้ําซึ่งสิทธิส่วนบุคคลของเขาเกินสมควรคือไปดูในส่วนของอแบบแบบอย่างนั้นคือแค่เขาไม่ได้ก็น่าจะช้ำใจระดับหนึ่งแล้วแล้วไปดูว่าเขาแบบจะไม่เปิดเผยชื่อนี่ ถึงไม่เปิดถึงไม่เปิดเผยชื่อก็ไม่ให้ใช่ไหมใช่ต่ำกว่านี่ก็ไม่ให้ค่ะไม่ให้ค่ะเพราะว่าการเปิดเผยชื่อเนี่ยมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะท่านประเด็นเปิดเผยชื่อคือต่อให้แม้เราจะให้ข้อสอบในส่วนของการไม่เปิดเผยชื่อไปก็ตามแต่เวลาหน่วยงานที่สอบผ่านเราต้องมีการประกาศชื่ออยู่แล้วโอกาสการอนุมานได้ว่าคนนี้น่าจะเป็นคนนี้ที่เรามีการลิสต์รายชื่อมาไว้เนี่ยเป็นไปได้สูงดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าคนที่ กันนั้นอนะ่ะเราก็เลยไม่ไม่เปิดในเรื่องเนี้ยถึงถึงแม้ว่าถ้าจุดหนึ่งชื่อชื่อหลุดไปหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังโชว์มันโชว์ว่ามันเป็นคุณกับเขามากกว่าก็คือเขาเก่งเหมือนโชว์ความเก่งของเขามากกว่ามันไม่ได้ไปโชว,ว์ว่าแบบเนี่ยเขาวาดคนนี้ในกอวาดรูปมาสวยเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาตอบคาถามไม่ได้ประมาณแสดงว่าถ้าขอโมบดี่ก็คือปฏิเสธเลยถ้าถ้าขอเป็นเป็นทุกคนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปฏิเ,เสธได้เลยแล้วไปอุทธรณ์ ขอถ้าถามว่าหน่วยงานเคยมีการปฏิเสธและไปอุทธรณ์เอาไหมก็มีแต่ส่วนใหญ่อุทธรณ์ก็จะก็จะใช้วิธีการเดียวกันคืออุทธรณ์จะให้เปิดของคนที่เท่ากันหรือสูงกว่า,าใช่ค่ะหรือเราจะบอกว่าเราเพราะเท่ากันหรือสูงกว่าไปเลยก็ได้ใช่ค่ะก็คือเราสามารถใช้ดุลพินิจได้เลยเพราะว่ามันมีในส่วนของคำวินิจฉัยอุทธรณ์นะคะจะมีเผยแพร่ไว้ในหน้าเว็บไซต์ในเรื่องของข้อสอบยอมรับว่าเยอะมากที่ว่า มีแนวทางท่านสามารถไปเช็คดูได้ว่าแบบบางอันเขาจะกําหนดเลยว่าถ้าเป็นข้อสอบข้อเขียนจะหน่วยงานสามารถใช้ดูพินิจไปในทางไหนได้บ้างเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะมีกฎข้อกฎหมายซัพพอร์ตในเรื่องของการเปิดเผยพวกนี้อยู่แล้วคะ่ะในการใ<ต>ช้เพื่อชอยเนี่ยให้มาดูเองดัดูใ่เฉพาะของเขาใช่ค่ะทำดูของคนอื่นใช่ค่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เราจะที่ทําได้โดยโดยพื้นฐานเลยเนี่ยขอข้อมูลของตัวเองขอได้อยู่แล้ว ขอดูของตัวเองแต่ยกเว้นว่าถึงแม้กระดาษคำกระดาษข้อสอบนั้นจะเป็นชุดที่ตัวเองสอบเนี่ยอันนี้จะต้องพิจารณาอีกทีว่าเป็นข้อสอบในรูปแบบของการออกข้อสอบในกระบวนการรูปแบบใดถ้าเป็นการออกในรูปแบบของเซตข้อมือตัวตัวเซต,ตข้อมูลที่เป็นคลังข้อมูลค่ะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าคลังข้อมูลเนี่ยโอกาสการรั่วไหลและโอกาสการข้อสอบที่จะออกซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะค่อนข้างสูง นี่มันมีมีห่วงเวลาไหมคะว่าเขาจะขอได้ภายในช่วงเวลาไหนการสอบแบบนี้คะ่ะอ๋อในการขอข้อมูลข่าวสารเก่าไม่มีห่วงเวลาค่ะแต่ว่าพอเขาขอมาแล้วหน่วยงานต้องพิจารณาให้อ่าไม่เกินคือถ้าภายในสิบห้าวันไม่สามารถพิจารณาให้ได้ภายในสิบห้าวันค่ะจะต้องมีหนังสือแจ้งผลการดาเนินการให้เขาทราบเว้นแต่ว่าหน่วยงานจะมีการกําหนดรูปแบบของการทําลายข้อมูลข่าวสารอ,อสมมติว่า หน่วยงานมีการกําหนดอย่างเช่นหน่วยงานออกข้อสอบเป็นข้อสอบข้อเขียนอันนี้นะคะอันนี้กรณีสมมุติมีการกําหนดว่าข้อมูลเนี้ยหน่วยงานจะบังคับใช้ไว้เพียงแค่คือจะโฮกระดาษข้อสอบหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเราหน่วยงานมีอาจจะมีกฎหมายออกมาว่ามีการเก็บข้อมูลเหล่านี้จะเก็บไว้ประมาณสามเดือนห้าเดือนภายหลังจากที่มีการสอบสอบเสร็จสิ้นได้รู้ตัวผลรู้ตัวผู้คนแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้หน่วยงานจะมีการทําลาย พอมีกฎหมายกําหนดแล้วก็หน่วยงานทําลายตามระเบียบงานสารบัญมีการทาลายข้อมูลเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ต่อให้วันหนึ่งที่เขามาขอมันก็จะเป็นกรณีที่หน่วยงานไม่มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้ซึ่งพอไม่มีข้อมูลข่าวสารนั้นให้เนี่ยหน่วยอาตัวของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ยังมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบพอไม่มีอยู่ของข้อมูลข่าวสารแต่ในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวตรงที่ว่าถ้าหน่วยงานมีเอกสารยืนยัน ước, ว่าในบ sponsors, ัญชีการทําลายอะ่ะมันเป็นหนึ่งในเอกสารที่หน่วยงานได้มีการทําลายแล้วก็คือจบ เขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปดังนั้นเนี่ยในเรื่องเหล่านี้ค่ะก็เลยจะตอนนี้หน่วยงานของรัฐค่อนข้างที่จะกลับมาดูในเรื่องของข้อมูลและก็ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลค่อนข้างมากเพราะว่าที่อยากจะให้ความสําคัญในเรื่องของระยะเวลาการเก็บเนี่ยตราบใดที่ข้อมูลนั้นยังไม่หมดเวลาระยะเวลาของท่านของของตัวเขาเองอะ่ะผู้ขอสามารถขอได้เรื่อย ก็คือตราบใดที่ข้อมูลนั้นยังมีแม้เขาจะไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นอาจจะส่งไปเก็บนักโกดังหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันยังมีไม่ได้ถูกทําลายอะข้อมูลเหล่านั้นถือว่ายังมีการขอได้ถ้าเราจะมีการทําลายแล้วเนี่ยข้อมูลนั้นถือว่าโอเคเขาอาจจะขอได้แต่การชี้แจงยืนยนันหรือให้ข้อมูลเราก็จะยืนยันได้เต็มที่เลยว่าที่ไม่มีแล้วเนื่องจากว่ามีระยะเวลาการเก็บเลยระยะเวลาแล้วอย่างเช่นง่ายๆนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีการขอเริ่มมีการขอในส่วนของ ล้องวงจรปิดที่ติดไว้ในสำนักงานซึ่งบางหน่วยงานเนี่ยจะมีข้อกำหนดเลยว่าคืออาจจะเอาทางเทคนิคมาคุยกันแล้วก็ข้อ,ข,อข้อกำหนดในของกล้องใ,ในนั้นนะคะหน่วยงานก็จะเขียนว่ากล้องนี้จะมีการเขาเรียกว่าหรือว่าตัว T O R หรืออะไรเงี้ยจะมีบางบางหน่วยงานจะมีการเขียนว่ากล้องเนี้ยมันจะ ลบทำลายตัวเองทุกๆก,กี่วันถ้ามีการขอข้อมูลที่ไปภายหลังจากที่มีการลบเหมือนกล้องเขาลบทำลายตัวเองไปแล้วเนี่ยอันนี้ข้อมูลเหล่านั้นพวกคุณก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้แล้วเนื่องจากว่าเมมโมรีในกล้องถูกลบทำลายไปแล้วและอยู่บันทึกล่าสุดเนี่ยเป็นเพียงแค่วันที่เท่าไหร่แค่นั้นเองค่ะมีคำถามในแชทนะเรื่องใกล้เคียงกัน โอเคคำถามในแชทน,นะคะมีคนขอรูปภาพในวันที่มีการประท้วงหรือส่งหนังสือร้องเรียนกรมเราควรให้เขาหรือไม่และเขาต้องทำหนังสือมาขอไหมคะหรือเราส่งไฟล์รูปให้เขาได้เลยคะอ๋อแพทย์แผ่นไทยนะคะโดยปกติแล้วนะคะในส่วนของการขอข้อมูลข่าวสารเนี่ย ที่จริงแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เขาทำมาเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานในการขอข้อมูลข่าวสารมากกว่าเราไม่ค่อยอยากจะให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนของการให้เป็นวาจานะคะเพราะว่าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเรามีเขาเรียกว่าเรามีเอกสารยืนยันในการดำเนินการมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีการมาขอรูปประท้วงเนะะี่ยค่ะแล้วก็เราจะต้องดูก่อนว่ารูปภาพนะคะที่มีการประท้วงเนี่ย หรือในการส่งหนังสือร้องเรียนวันนั้นเนี่ยเป็นรูปภาพที่หน่วยงานถ่ายในนามของหน่วยงานถ่ายหรือเป็นรูปภาพที่ประชาชนถ่ายเองถ้าประชาชนถ่ายเองโอเคไม่อยู่ภายใต้พรบข้อมูลถ้าหน่วยงานถ่ายถ่ายในนามอะไรในนามส่วนตัวเพราะเจ้าหน้าที่เราจะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีหมวกสองใบใช่ไหมคะเราจะมีหมวกของประชาชนด้วยในนามที่ เออเรียกยังไว่าอยากรู้อยากเผยแพร่ด้วยตัวเองนะคะเราใช้คํานี้ดีกว่านะคะว่าอยากรู้ก็ไปแอบถ่ายแล้วก็ส่งไปในไลน์กลุ่มแชทอันเนี้ยเราถือว่าเป็นในนามส่วนตัวแต่ถ้าท่านใช้กล้องมาถ่ายกล้องสํานักงานมาถ่ายมีการเอ่อลงในส่วนของการประชาสัมพันธ์หรืออะไรพวกเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันคือข้อมูลข่าวสารตามพอรบอรข้อมูลข่าวสารก็คือข้อมูลข่าวสารของราชการละถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านต้องใช้ดุลพินิจแล้วว่า ท่านจะสามารถให้ได้หรือไม่หรือปฏิเสธการให้ได้และข้อมูลข่าวสารนั้นที่ท่านจะให้เนี่ยจะลุกล้าซึ่งสิทธิส่วนบุคคลเกินสนมควรของบุคคลอื่นที่อยู่ในภาพนั้นด้วยหรือไม่แต่วิธีการขอแนะนําให้ทําเป็นหนังสือนะคะวิธีการทําเป็นหนังสือเนี่ยที่จริงแล้วตามพรบเนี่ยข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีการกําหนดแบบฟอร์มในการขอข้อมูลข่าวสารเอาไว้นะคะว่าการขอข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะต้องมีการทำ เป็นแบบฟอร์มในรูปแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นเนี่ยเนื่องจากเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อันนี้จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ท่านที่หน่วยงานอื่นด้วยเนาะแล้วก็ขออนุญาตพูดรวมๆกันละกันว่าในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยบางท้องถิ่นเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่น้อยกว่าจะทําเรื่องชงเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะหน่วยงานอาจจะมีการทําแบบฟอร์มโดยการมีท้ายหนังสือ ให้ผู้บริหารลงนามเลยก็ได้อย่างเช่นว่าข้ามวลว่าขอข้อมูลข่าวสารผู้ขอขอขอ,อะไรและท้ายหนังสือบางหน่วยงานนะคะเขาจะทําก็คือขีดเส้นใต้ไว้ว่าผู้บริหารเนี่ยเห็นว่าควรเปิดเผยหรือควรปฏิเสธการเปิดเผยถ้าปฏิเสธเนี่ยเป็นมาตรา15ในข้อใดนะคะแล้วก็ถ้าตัวของผู้บริหารเห็นว่าปฏิเสธแล้วก็ติ๊กเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เซ็นแค่เอกสารฉบับนี้ฉบับเดียวสามารถส่งยื่นอุทธรณ์ได้เลยเพราะว่าเราถือว่าเป็นการปฏิเสธท้ายหนังสือคําขอเรียบร้อยแล้ว นะคะคุณไม่ต้องมาทำหนังสือตอบก,กับผู้ขอว่าคุณจะปฏิเสธอีกทีหนึ่งอันนี้คือการเขาเรียกว่าการปฏิเสธให้คําขอหน่วยงานสามารถทําแบบฟอร์มในรูปแบบนี้ได้แต่ถ้ามีผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่ได้กรอกแบบฟอร์มแต่ยื่นของเขาเข้ามาเองเนี่ย หน่วยงานจะมาขอบังคับให้เขากรอกแบบฟอร์มก่อนแล้วถึงจะพิจารณาอันนี้ไม่ได้เพราะว่าตามพอรบอกข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีการกําหนดในเรื่องของแบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสารนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกทั้งหน่วยงานและตัวของประชาชนในการได้รับรู้และทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วยค่ะถามเผือไปที่คิดบอกว่าถ้าขอจํานวนมากเช่นเรื่องเดียวขอห้าชุดแต่รู้สึกมันมีกฎหมายให้เก็บค่าถ่ายเอสกสารใะไคให้ มันเอาเป็นข้ออ้างในการเออคุณขอมาเราก็ให้แต่ต้องเก็บอย่างนี้ควรควรทําแบบไหนอ่าถ้าในส่วนของการขออะค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องมีการขอห้าชุดค่ะท่านขอชุดเดียวแต่เนื่องจากว่าข้อมูลขาอสารนั้นมีปริมาณที่มากก็สามารถคิดค่าธรรมเนียมได้แล้ว อย่างเช่นว่าถึงแม้เขาจะขอแค่โครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่หน่วยงานมองว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะให้กับตัวของเขาอะค่ะมีในปริมาณที่สสามร้อยแผน่นสี่ร้อยแผ่นเนี่ยในเรื่องของการวางหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมมาค่ะการวางหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมขอนีให้สิทธิ์เปิดแชทอีกนิดนึงเปิดเปิดอันนี้ได้ไหมคะสไลด์ในส่วนของการคิดค่าธรรมเนียมมาค่ะเปิดได้เลยนะคะโอเค าการคิดค่าธรรมเนียมเนี่ยเราจะมีการกําหนดในส่วนของเลทค่าธรรมเนียมไว้อยู่นะคะในส่วนของเลทการคิดค่าธรรมเนียมนะคะถ้าเป็นกระดาษ A4 จะไม่เกินหน้าละหนึ่งบาทหน้าละหนึ่งบาทหนึ่งกระดาษไม่ได้หมายความว่าหนึ่งบาทนะคะหนึ่งกระดาษเราสามารถถ่ายได้หน้าหลังถ้าหน้าหลังเนี่ยคิดได้ไม่เกินสองบาทเลยแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเดียวเนี่ยหน้าละเนี่ย คือหนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งหน้านี้เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถคิดได้อ่าไม่เกินหนึ่งบาทแล้วคํารับรองละไม่เกินห้าบาทคำรับรองคือกรณีที่หน่วยงานขอให้ท่านมีอ่าการรับรองข้อมูลเหล่านั้นด้วยอ่าตอนนี้แหละค่ะหน่วยงานหลายหน่วยงานชอบมากเพราะลายเซ็นจะมีราคาทันที เดิมเลยลายเซ็นเราอาจจะไม่ไม่มีปัญหาอ่าถ้าเป็นเซ็นเช็คนี่เงินเรายังอาจจะออกด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการลายเซ็นของท่านจะมีคุณค่าทางการเงินทันทีก็คือลายเซ็นของท่านหนึ่งลายเซ็นสามารถคิดได้ไม่เกินห้าบาทถ้าผู้ขอหนึ่งลายเซ็นหนึ่งคำรับรองใช่ค่ะสมมติว่าผู้ขอขอให้อ่าหนึ่งชุดเนี่ยมีสีสีแผ่นมีมีสีหน้าขอเป็นสีหน้าก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ่ายหน้าเดียว มีสี่หน้ารับรองขอให้รับรองทุกหน้าทุกแผน่นคือรับรองสี่ทั้งสี่หน้านี้เลยนะคะทุกทุกสี่หน้าท่านคิดคำรับรองละไม่เกินห้าบาทก็คือคำรับเฉพาะคำรับรองนะคะยี่สิบบาทเพราะไม่เกินห้าบาทแล้วบวกกับค่าสำเนาอีกไม่เกินหน้าละหนึ่งบาททั้งหมดเป็นยี่สิบสี่บาทสำเนากับคำรับรองคิดแยกกันไม่คิดรวมกัน ค่ะบางหน่วยงานอาจจะเข้าใจว่าขอสำเนาไม่เกินหน้าละห้าบาทเดนก็แสดงว่าเราถ่ายเอกสารเรารับรองสำเนาคิดได้ห้าบาทหนูก็ถ้าถาในความเป็นจริงอ่ะมันก็ถูกเพราะมันไม่เกินแต่ถ้าถามว่าคิดได้ถ้าท่านจะคิดเต็มแม็กเลยคือหกบาทเพราะสำเนาไม่เกินหน้าหน้าละไม่เกินหนึ่งบาทแล้วก็หนึ่งคำรับรองไม่เกินห้าบาทอีกทีหนึ่งต,ต้องมีประกาศค่าธรรมเนียมไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหม ในส่วนของการประกาศค่าธรรมเนียมค่ะสามารถใช้ในส่วนของประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้เลยค่ะ,คะอันนี้จะเป็นในส่วนของการคิดค่าธรรมเนียมนในกรณีที่มีการสำเนาถ่ายเอกสารด้วยเครื่องถ่ายเอกสารนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้เรากำลังพยายามที่จะทำในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อยู่แต่ยังยังอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ ว่าจะยังไงค่ะแต่นี้จะเป็นในส่วนของการคิดค่าธรรมเนียมในรูปแบบที่เราสำเนาเอกสารโดยเครื่องถ่ายเอกสารก็คือสามารถคิดตามนี้ได้เลยค่ะนอกจากในส่วนของประกาศนะคะนอกจากในส่วนของ A4 เนี่ยเราจะมีตั้งแต่แบบพิมพ์เขียวคือรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างทาจะจะเยอะสามารถอ่าเซิร์ชหาในส่วนของประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเรื่องการสำเนาหรือสำเนารับรองที่มีคำสำเนาคำรับรองที่มีคำถูกต้องอะค่ะของเจ็ดพฤษภาสี่สองนี้ได้เลยค่ะ ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะถ้าท่านใดไม่มีข้อสงสัยก็เวลาก็ร่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะคะต้องขออภัยในการกินเวลาของบางท่านที่อาจจะอยู่เข้าแล้วนะคะก็พัฒนานนะคะในนามของผู้แทนสํานักง,งานประสานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ที่ได้มาให้ความรู้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้อง ขออภัยทุกท่านมาไว้นะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับต้องขอขอบคุณทางท่านวิทยากรอย่างสูงนะครับสําหรับข้อมูลดีๆแล้วก็รวมถึงกรณีตัวอย่างเยอะมากๆเลยนะครับทำให้พวกเราได้เข้าใจพรบสองตัวนี้ยิ่งขึ้นนะครับย้ํากับทุกท่านอีกทีนะครับทางวิดีโอคลิปนี้นะครับทางทีมงานจะอัปโหลดไปใน Facebook ของกรมวิทยาศาสตร์บริการอีกครั้งหนึ่งในวันที่7กันยายนนะครับแล้วก็ ขอ,อความรุนานทุกท่านนะครับตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งในส่วนของทางทีมงานแล้วก็ทางวิทยากรด้วยนะครับทางท่านอธิบดีมีไหมขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็รบกวนช่วยประเมินด้วยครับขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้กับผมและผู้เข้าร่วมชมในห้องชมหางนี้ทุกท่านต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ